โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่งาน Deloitte Forum 2022ในปีนี้นะครับก็ปีนี้เรายังต้องขออนุญาตจัดเป็น Virtual ก่อนนะครับเป็นออนไลน์ก่อนนะเพราะว่าถ้าจัดเป็น In Person เนี่ยเราก็มีความกังวลนิดนึงเพราะว่าคนเป็นหลายร้อยคนมาในงานรวมกันเนี่ยเราไม่อยากสร้างคลัสเตอร์ใหม่นะครับโควิดเองก็ยังไม่ได้ 100% เราก็เลยขอเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นงานออนไลน์ก่อนนะครับโดยในปีนี้นะครับชื่อทีมงานคือ Orchestrate Your Visit to the Future นะครับที่เราเลือกหัวข้อนี้หรือทีมนี้ก็เพราะว่าผมคิดว่าถึงตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโควิดมาก็จะเกือบจะ3ปีแล้วนะครับถึงตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะถึงจังหวะที่เราเรียกว่า move on ละนะเรามองไปอนาคตแล้วว่าเราจะขับเคลื่อนยังไงนะเราเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งการท่องเที่ยวทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็เริ่มคลายตัวแล้วนะครับทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นนะครับอย่างเอเปคเองเราก็จัดที่เป็น in person ได้นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักธุรกิจทุกท่านเองนะครับผู้เข้าร่วมฟังวันนี้ก็เรามองแล้วว่าจะวางแผนล่วงหน้าในอนาคตได้อย่างไรนะครับในงาน Deloitte Forum 2022นะครับเราก็จัดเป็นเวลา2วันนะครับมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะเช้าบ่ายเลยนะครับก็จะมีเซสชั่นต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญทาง Deloitte นะจากหลายๆแผนกเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้นะฮะบทวิเคราะห์ต่างๆให้ทุกท่านฟังมี guest speaker ต่างๆด้วยนะครับในแต่ละเซสชันเองก็ทุกท่านนะครับสามารถโพสต์ Q&A ได้นะครับจะเห็นช่อง Q&A ด้านล่างนะสามารถโพสต์คำถามได้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะเดี๋ยวเราก็จะแปลออกมาให้นะครับแล้วก็จะมาถามวิทยากรนะหรือผู้บรรยายในช่วงท้ายของรายการนะครับแล้วก็ทุกครั้งของเซสชันเนี่ยตอนจบเราจะมี evaluation หรือใบประเมินผลด้วยนะก็รบกวนทุกท่านช่วยกรอกแล้วก็ให้คอมเมนต์กลับมานะครับเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะครับโดยในวันนี้นะครับเซสชันแรกเลยนะครับก็เราได้รับเกียรติจากดร.กิริดาภาวพิจิตรนะครับผู้อำนวยการโครงการ TDRI Economic Intelligence Service EIS นะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนเล่าให้เราฟังนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับก็ขอเรียนเชิญคุณกุ๊กนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านก็วันนี้นะคะกูขออนุญาตมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะถึงมุมมองของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยในปีหน้าแต่จริงๆเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เกินปีหน้าไปด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจไม่จบปีหน้าเช่นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เป็นต้นซึ่งมันก็มากระทบเรื่องเศรษฐกิจโลกแล้วก็มากระทบเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะเพราะเศรษฐกิจไทยมันเป็นเศรษฐกิจเล็กนะคะเพราะฉะนั้นนี่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องเงินค่าเงินเงินเฟ้อนะคะดอกเบี้ยนะคะมันก็กระทบเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเศรษฐกิจโลกนี่เป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวนะคะครึ่งหลังเนี่ยจะนําเข้ามาสู่ว่าแล้วเนี่ยคะมันจะกระทบเศรษฐกิจไทยอย่างไรแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะคะจากโควิดจากสถานการณ์นะคะราคาของสูงเนี่ยนะคะได้สักเมื่อไหร่นะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะคะอยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกก่อนนะคะแน่นอนนะคะเศรษฐกิจโลกตอนนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะความเสี่ยงหลักเลยของเศรษฐกิจโลกตอนนี้เหมือนที่ IMF เขาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยก็คือในเรื่องของว่าอาจจะมีนะคะการถดถอยของเศรษฐกิจโลกในปีหน้านะคะถ้ามองในตารางเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าความถดถอยเนี่ยที่มันจะมาเนี่ยมันมาจากเศรษฐกิจใหญ่ๆในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐใช่ไหมคะเป็นยุโรปนะคะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีของทางอังกฤษด้วยนะคะอย่างที่เห็นนะคะในตารางเนี่ยจะมองว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะคะในนิยามเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยโตนะคะแต่โตช้ามากๆนะคะโชว์ช้ามากๆอย่างในสหรัฐเนี่ยปีหน้าจะโตแค่ 1% นะคะอย่างในยุโรปเนี่ยจะโตแค่ 0.5% แล้วต้องเรียนว่าอันนี้เป็นกรณีฐานหรือ base case นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยdownside risk หรือว่าความเสี่ยงทางด้านลบนี่มันมีเยอะมากนะคะอาจจะไม่ได้โต 1% ในสหรัฐยุโรปอาจจะไม่ได้โต 0.5% อาจจะต่ำกว่านั้นในปีหน้าเนี่ยความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะอย่างเยอรมันเองเนี่ย IMF ก็มองว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงอันแรกเลยเนี่ยนะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยก็คือการที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะโตช้ามากๆนะคะแล้วอาจจะนะคะอาจจะมีการหดตัวด้วยถ้ามันมีกรณีที่ราคาพลังงานขึ้นไปสูงมากๆกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยแรงและเร็วเกินไปจนกระทั่งภาคเอกชนเนี่ยช็อกนะคะเราก็เกิดฮาร์ดแลนดิ้งในสหรัฐนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมองว่าในเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะที่เราต้องจับตามองในปีหน้านะคะแต่แน่นอนการขยายตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า
ราคาเป็นยังไงใช่ไหมดอกเบี้ยเป็นยังไงนะคะถ้าเราดูคอลัมน์นะคะทางด้านขวาเนี่ยกลุ่มด้านขวาเราจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อในโลกเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันพีคไปแล้วนะคะแล้วมันกำลังลดอยู่แต่คำว่าเงินเฟ้อนะคะลดเนี่ยนะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าราคามันยังขึ้นอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเงินเฟ้อยังมีอยู่ก็คือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วปีนี้อย่างไรของเศรษฐกิจโลกเนี่ยขึ้นไปแล้ว 8% กว่านะคะปีหน้าก็ยังจะขึ้นต่อไปอีก 6.5% อันนี้นะคะเป็นการประมาณการของ IMF อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาของสินค้าในโลกเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่สูงนะอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงนึงเพราะว่าราคาที่สูงก็แน่นอนมันก็บั่นทอนกำลังซื้อใช่ไหมคะของประชาชนนะคะในประเทศแต่หลายประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะนำมาสู่นะการขยายตัวที่ช้าลงได้อีกประเด็นนึงนะคะนอกเหนือจากราคาแล้วก็คงเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าพอสหรัฐเนี่ยเขามีเงินเฟ้อที่สูงใช่ไหมคะเขาก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อที่จะไปลดเงินเฟ้อนะคะลดยังไงก็คือลดฝั่งดีมานั่นเองพอดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมคะคนก็อาจจะไม่อยากจับใจ่ายใช้สอยมากเท่าเดิมนะคะก็เป็นการลดดีมานเพื่อที่จะไปนะคะช่วยในการที่จะลดนะคะความร้อนแรงของการขึ้นราคาของนะคะถ้าดีมานมันลดเนี่ยของก็อาจจะไม่แพงขึ้นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสหรัฐเองเนี่ยนะคะก็นะคะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อนข้างจะเร็วนะคะในปีนี้เลยนะคะจากที่ต้นปีเนี่ยใกล้ๆ0นะคะพอมาถึงปลายปีเนี่ยนะคะทางเฟดเนี่ยมองว่าอาจจะถึง 4.5% นะคะแล้วปีหน้าก็ยังจะขึ้นต่อไปอีกนะคะเฟดมองว่าอาจจะขึ้นอีกสักสลึงนึงนะคะแต่ตลาดเนี่ยมองไปแล้วว่าน่าจะมากกว่านั้นนะคะปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยอาจจะไปจบที่ 5% กว่านะคะเพราะฉะนั้นทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นนะเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็มองว่าน่าจะแรงด้วยเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยอยากจะลดนะคะอยากจะลดเงินเฟ้อให้เหลือ 2% นะคะตอนนี้อยู่ที่ 6% กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทิศทางก็คือว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในปีหน้านะคะก่อนที่อาจจะเริ่มนะคะลดในปีคศ2024นะแต่ว่าพอลดนี่ก็ลดไม่เยอะนะคะหลังจากขึ้นไปประมาณ 5% กว่าเนี่ยพอปีคศ2024ที่เขามองกันนะคะทางเฟดมองกันนี่ก็อาจจะลดมาสักประมาณ 0.75% อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางดอกเบี้ยโลกมันก็เลยเป็นขาขึ้นไปด้วยเพราะเวลาสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยประเทศอื่นๆก็มักจะตามนะคะเพื่อที่ว่าเงินจากประเทศของเราเนี่ยจะไม่ไหลไปที่สหรัฐมากนักนะคะเพราะถ้าเงินไหลออกเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ค่าเงินของประเทศโดยเฉพาะกำลังพัฒนาเนี่ยนะคะอ่อนลงใช่ไหมคะถ้าค่าเงินอ่อนมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เวลานำเข้าสินค้าและบริการเนี่ยเวลาแปลงเป็นรูปของเงินนะคะสกุลของประเทศนั้นๆก็จะแพงใช่ไหมอย่างตัวอย่างอย่างแต่ก่อนเราคูณได้30บาทใช่ไหมวันนี้เรามาคูณได้36บาทใช่ไหมคะถ้าเรานำเข้าสินค้าอะไรมันก็แพงขึ้นในรูปของเงินบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นทิศทางดอกเบี้ยโลกก็เป็นทิศทางที่ขึ้นแน่นอนดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันก็ใช่ไหมคะเป็นต้นทุนนะคะต่อทั้งธุรกิจนะคะต่อทั้ง SME ต่อทั้งครัวเรือนที่เป็นหนี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยนะคะทิศทางดอกเบี้ยโลกนี่เป็นอะไรที่ต้องติดตามนะต้องติดตามอย่างมากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วดอกเบี้ยไทยเราจะขึ้นแรงเหมือนของสหรัฐไหมนะคะซึ่งทุกคนก็คงเดาได้ว่าเราคงไม่ขึ้นแรงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราจะขึ้นสักแค่ไหนนะคะในบริบทของเศรษฐกิจไทยซึ่งเพิ่งจะเริ่มฟื้นนะคะอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะสำหรับเศรษฐกิจโลกอันนึงก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนเรื่องของราคาที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่กดดันกำลังซื้อนะคะของคนในหลายๆประเทศในโลกเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาอย่างที่เรียนนะคะโดยเฉพาะของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยแม้ว่ามันจะพีคไปแล้วนะคะมันจะพีคไปแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังนะคะมันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะแต่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากเท่าปีครึ่งปีหลังของปีนี้ถ้าปีหน้าก็ยังจะเพิ่มขึ้นอยู่แต่อาจจะไม่เท่ากับครึ่งปีหลังของปีนี้แต่มันก็เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังจะต้องอยู่นะในสภาวะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยนำเข้าเยอะๆเนี่ยถ้าจะดูจากคอลัมน์สุดท้ายก็คือตัวสีแดงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นน้ำมันใช่ไหมคะอย่างเช่นแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะคะอันนี้เรานำเข้าเยอะนะคะรวมถึงมีทั้งเรื่องปุ๋ยด้วยเราก็นำเข้านะคะคือราคาพวกนี้นะคะมันก็นะคะจะอยู่ระดับสูงอยู่นะคะในปีหน้าแม้ว่ามันจะไม่ได้สูงเท่าปีนี้ก็ตามนะคะอย่างเช่นในเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะคะก็นะคะมีการประมาณการโดยEIA นะคะ Energy International Agency เนี่ยนะคะว่านะคะมันคงจะพีคไปแล้วแหละนะคะในตอนกลางปีของปีนี้แต่นะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยนะคะราคาน้ำมันก็จะอยู่ประมาณ95เหรียญต่อแบร์เรลใช่ไหมคะมันจะไม่ได้ลดลงไปเป็น70 80เหรียญต่อแบร์เรลเหมือนก่อนสงครามยูเครนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับนะคะระดับที่สูงอยู่นะคะรวมถึงแก๊สธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่ยังทำให้นะคะ
ราคาของในประเทศเราเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะลงมาได้มากนะคะเพราะว่าเราก็ใช้นะคะพลังงานที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้เราก็มาดูว่าถ้าบริบทของเศรษฐกิจโลกนะคะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็เลยลองมาดูว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยนะคะฟื้นหรือยังนะคะฟื้นหรือยังนะคะจากช่วงที่เราเจอโควิดไปนะคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเรายังฟื้นกลับไปไม่สู่ยังกลับไปไม่ถึงระดับก่อนโควิดนะคะในเรื่องของ real GDP GDP ที่แท้จริงของเราเนี่ยถ้าท่านดูในกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีคศ2020ตอนที่มีโควิดนะคะเริ่มเนี่ยนะคะเศรษฐกิจไทยตกไป 6.2% นะคะก็เหมือนกับจาก100อ่ะค่ะเราตกลงมา 6.2 นะคะปีที่แล้วเราไต่ขึ้นไปได้ 1.6 นะโต 1.6 นะคะปีนี้โตขึ้นมาถึงประมาณ 3.2% นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่กลับไปที่เดิมนะต้องรอปีหน้านะคะปีหน้าถึงจะนะคะเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยนะคะจะกลับไปนะคะสู่ระดับก่อนโควิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันใช้เวลานานนะคะในการที่เราจะนะคะกลับไปสู่นะคะระดับของเศรษฐกิจก็คือการผลิตนะคะทั้งสินค้าและบริการเนี่ยให้กลับไปสู่ในระดับก่อนโควิดก็ต้องเป็นปีหน้านะคะแต่ถ้าถามว่าปีนี้กับปีหน้าเนี่ยนะคะอะไรที่เป็นตัว drive นะคะที่บอกว่าปีนี้จะโต 3.2% ปีหน้าก็น่าจะโตได้อีกสัก 3.2 อาจจะถึง 3.5% เนี่ยนะคะอะไรเป็นตัว drive นะคะเศรษฐกิจในปีนี้กับปีหน้านะคะปีนี้พูดเร็วๆนะตัวที่ฟื้นขึ้นมาอย่างชัดเจนมากเลยนะคะจากปีที่แล้วนะคะเพราะเวลาเราดู growth มัน year on year ใช่มั้ยคะก็ดูเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็จะพบว่านะคะในกราฟซ้ายนะจะเห็นว่าตัวสีเหลืองๆเนี่ยใช่มั้ยมันเยอะสีเหลืองคืออะไรก็คือการบริโภคของภาคครัวเรือนนะคะก็คือเราท่านนั่นเองอันนี้ก็ไม่แปลกใจใช่ไหมว่าปีที่แล้วเรามีล็อกดาวน์ไปประมาณ5เดือนนะคะพอปีนี้ไม่มีล็อกดาวน์เลยใช่ไหมคะแล้วก็นะคะสามารถจะกลับมาจับจ่ายใช้สอยได้นะคะแล้วก็แน่นอนก็ต้องมากกว่าของปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นตัว drive นะคะตัวหลักตัวหนึ่งเลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของการส่งออกนะคะการส่งออกไทยในปีนี้เนี่ยโตค่อนข้างเยอะเลยนะคะน่าจะโตได้ประมาณ 8-10% เลยนะคะในปีนี้ทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ช่วย drive เศรษฐกิจในปีนี้การท่องเที่ยวก็กลับเข้ามาบ้างนะคะเราอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัก10ล้านคนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยมากบ้างในปีนี้นะอีกตัวนึงนะคะที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคะก็คือเรื่องการลงทุนของภาคเอกชนนะคะตัวนี้ค่ะมองว่ายังน่าจะเติบโตต่อไปนะคะจนถึงปีหน้านะอันนี้ก็เป็นตัวหลักๆนะคะที่ drive เศรษฐกิจไทยในปีนี้แต่แน่นอนตัวที่มันมาดึงนะเศรษฐกิจไทยปีนี้เยอะเนี่ยก็คือการนําเข้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาใช่ไหมคะเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปแล้วราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ในโลกมันขึ้นสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอเรานำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะคะมูลค่ามันก็เลยค่อนข้างสูงนะในปีนี้แม้ว่าเราจะส่งออกได้เยอะนะคะแต่ปรากฏว่าการนำเข้าเราเยอะกว่านะคะในมูลค่านะคะมันก็เป็นตัวที่ดึงนะคะเศรษฐกิจไทยนะคะไม่ได้โตไปมากกว่า 3.2% นะคะอันนั้นคือของปีนี้คราวนี้มาดูปีหน้าบ้างเป็นยังไงนะคะปีหน้าเนี่ยนะคะเราก็ยังมองว่าตัวที่จะเป็นนะคะจะเป็นตัวที่จะนำเศรษฐกิจนะในปีหน้าเนี่ยนะคะก็คงยังจะเป็นในเรื่องของหนึ่งก็คือว่าการท่องเที่ยวนะคะที่น่าจะกลับเข้ามามากกว่าปีนี้ใช่ไหมคะที่มีการประมาณการว่าปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามา10ล้านคนปีหน้าอาจจะมีสัก20ล้านนิดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่นำรายได้เข้าประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูนะคะก็ยังน่าจะเจริญเติบโตต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนนะคะมันก็คือการขยายกำลังงานผลิตนั่นเองพอเราส่งออกใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นได้เยอะนะคะแล้วก็ดีมานด์ในประเทศเริ่มฟื้นเนี่ยหลายๆบริษัทเลยก็เริ่มขยายกำลังการผลิตนะคะรวมถึงมีการย้ายฐานการผลิตนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มรัฐศาสตร์ละนะคะมีการย้ายฐานการผลิตนะคะออกมาจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ไทยนี่ก็ได้รับอานิสงส์นะคะไปค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าโดยสรุปนะคะมองว่าปีหน้าเนี่ยตัวที่จะเป็นตัว drive นะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอันที่2ก็คือการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังกลับมาอยู่นะคะส่วนการส่งออกนำเข้าเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าปีหน้าเนี่ยนะคะถ้าดูการส่งออกสุทธินะคะก็คือเอาการส่งออกลบการนำเข้าเนี่ยน่าจะเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะ drive นะคะเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันนะคะตรงข้ามกับปีนี้ซึ่งเมื่อกี้เรียนว่าเป็นลบใช่ไหมคะแต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นบวกนะคะทำไมถึงเป็นบวกเพราะว่าการส่งออกไทยปีหน้าเนี่ยเราประมาณการว่าก็ยังโตอยู่ยังขยายตัวอยู่อาจจะไม่เท่าปีนี้นะคะปีนี้ตั้ง 8% ใช่ไหมคะหรือ 10% ปีหน้าอาจจะโตแค่ 1-2% ก็จริงนะคะแต่ว่าการนำเข้าอะค่ะเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เมื่อกี้เรียนไปนะคะมันน่าจะซอฟต์ลงมาละนะคะจากปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมูลค่าการนำเข้าของไทยในปีหน้าเนี่ยนะคะน่าจะ
นะคะน่าจะไม่สูงเท่าปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาส่งออกลบนำเข้าเนี่ยมันน่าจะเป็นบวกละนะคะปีนี้เป็นลบนะปีหน้าน่าจะเป็นบวกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยนะคะเศรษฐกิจไทยในปีหน้าได้เช่นเดียวกันให้เติบโตได้ประมาณ 3.2-3.5% นะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราต้องเรียนตามตรงเป็นเลทคัมเมอร์นะคะเราฟื้นตัวจากโควิดช้านะประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยเขากลับไปสู่ระดับก่อนโควิดตั้งแต่ถ้าไม่ปลายปีที่แล้วก็ต้นปีนี้แล้วนะคะของเราเนี่ยต้องรอถึงปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวที่นะคะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะแต่ตัวนึงนะคะที่คนถามถึงเยอะเลยก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมว่านี่เศรษฐกิจเราเพิ่งเริ่มฟื้นเนี่ยแล้วดอกเบี้ยของไทยเนี่ยมันจะขึ้นเร็วไหมเพราะขึ้นเร็วมากมันก็อาจจะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันช้าลงไปอีกใช่ไหมคะต้องเรียนตามตรงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะมันเริ่มฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกนง.หรือว่าคณะกรรมการเงินของไทยเองเนี่ยเขาก็ทราบเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะมากกว่าเรื่องที่ว่าช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐมันกว้างขึ้นจะมีเงินไหลออกอันนี้เป็นอันดับสองนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยของดีมานด์นะคะในประเทศไทยของ SME ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยเลยไม่ขึ้นแรงเท่าของสหรัฐนะคะปีนี้เนี่ยเราน่าจะประจบอยู่นะคะที่ประมาณ 1.25% นะคะแล้วปีหน้าอาจจะขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะขึ้นไปอีกสัก75ตังค์นะคะไปจบอยู่ที่ 2% นะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์นะคะตามนะคะขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ตามไปด้วยแต่ว่าต้องเรียนตามตรงนะคะในประเทศไทยเนี่ยเวลากนง.เขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 1% เนี่ยธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ขึ้น MLR ตาม 1% นะคะส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นตามประมาณ 0.6% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้มันขึ้นนะคะขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเท่าดอกเบี้ยนโยบายและอาจจะขึ้นช้ากว่าดอกเบี้ยนโยบายนะคะอาจจะช้าสักประมาณ 2-3 เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยนะคะดอกเบี้ยยังไงมันก็เป็นในทิศทางขาขึ้นนะคะในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแรงนะคะเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเราไม่ต้องขึ้นแรงเนี่ยนะคะก็หนึ่งเพราะว่าเราอยากจะใช่ไหมประคองเศรษฐกิจนะคะในการที่เขาฟื้นตัวแต่สองก็คือว่าเราไม่ได้กลัวเงินไหลออกจากประเทศจากการที่มีแกประหว่างดอกเบี้ยสหรัฐกับไทยมากมายนักนะคะอันนี้เป็นตัวที่โชว์ให้ดูนะคะว่าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยนะคะไม่ได้โดนกระทบจากการไหลออกของเงินเนื่องจากความห่างของดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐเท่าไหร่นะคะถ้าเราดูนะคะว่าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยมันอ่อนลงเพราะอะไรนะคะปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยหนึ่งก็คือข้างบนนะคะเงินดอลลาร์แข็งมากนะเดือนดอลลาร์มันแข็งขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าท่านดูเส้นสีเทาใช่ไหมคะนะคะมันชันขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโดยเฉพาะในปีนี้นะคะมันชันมากเลยค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นมากเพราะดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็เลยแข็งเพราะมีเงินฟลูเข้ามาในสหรัฐแล้วอย่าลืมสหรัฐเขาก็หยุดทำ QE ไปแล้วนะหยุดพิมพ์เงินไปแล้วตอนนี้ทำตรงข้ามด้วยซ้ำดูดเงินดอลลาร์คืนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทำ quantitative tightening คือการดูดเงินดอลลาร์คืนทำให้ supply ของดอลลาร์ในโลกมันก็ลดน้อยลงนะคะอะไรที่มันน้อยลงเนี่ยนะคะค่ามันก็นะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่สูงกับการที่ supply ของดอลลาร์มันลดลงเนี่ยก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งขึ้นแข็งขึ้นอันนี้แน่นอนพอเราเอาบาทหรือเอาสกุลเงินใดๆนะคะในภูมิภาคไปเทียบกับดอลลาร์เนี่ยเงินก็อ่อนลงนะคะอันนั้นคือเหตุผลที่หนึ่งแต่เหตุผลที่สองนี่มันมาจากตัวเราเองนะคะก็คือกราฟซ้ายล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีเงินไหลออกจากประเทศไทยเยอะนะคะถ้าเราดูว่าเงินบาทเนี่ยนะคะมันโดนกระทบโดยการไหลเข้าไหลออกของเงินเนี่ยจากช่องทางไหนบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่าช่องทางหลักเลยนี่คือจุดสีฟ้าที่ทิ่มหัวลงนั้นนะคะสีฟ้าที่หัวลงคืออะไรก็คือการขาดดุลนะคะการขาดดุลการค้าและบริการนั่นเองนะคะภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะแต่ง่ายๆก็คือดุลการค้าบวกดุลบริการเนี่ยมันติดลบนะคะก็คือมีเงินไหลออกจากประเทศโดยสุทธิอะค่ะพูดง่ายๆนะคะจะเห็นได้ว่าแท่งสีฟ้านี่มันทิ่มหัวลงเยอะเลยนะคะแต่ละไตรมาสเนี่ยนะคะที่ผ่านมา2ไตรมาสเนี่ยนะคะมีเงินไหลออกจากประเทศไทยเนี่ยโดยการขาดดุลทั้งการค้าและบริการเนี่ยนะคะเป็นหมื่นล้าน US ดอลลาร์นะคะไม่ใช่บาทนะ US ดอลลาร์นะคะต่อไตรมาสเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำนะคะให้ค่าเงินบาทนี่อ่อนแต่ท่านจะเห็นได้ไหมคะว่าเงินที่นะคะไหลนะคะมาสู่ตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรนะคะก็คือตัวสีส้มๆกับตัวสีเหลืองเนี่ยมันไม่ได้ทิ่มหัวลงนะคะขนาดที่ว่าแกปของดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐเนี่ยมันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นถูกไหมคะตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่านะคะเงินก็ยังไหลเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
ค่าเงินบาทเราเนี่ยนะคะก็เลยไม่ได้โดนกระทบนะคะจากเรื่องของที่ว่ามันมีความห่างระหว่างดอกเบี้ยมากนักแต่จริงๆที่มันอ่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีเงินไหลออกจากประเทศจากการค้านะคะจากดุลการค้าและบริการมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่ทำไมแบงก์ชาติเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้ไปเท่าหรือว่าให้ไปใกล้สหรัฐอย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการประมาณการของค่าเงินนะคะที่ทาง consensus forecast เขาไปเก็บมาจากหลายๆสำนักเลยนะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านค่าเงินเนี่ยนะคะแล้วมาหาค่าเฉลี่ยนะคะก็พบว่าน่าจะนะจบปีนี้เนี่ยค่าเงินบาทอาจจะอยู่สักประมาณ37บาทกว่านะคะแต่ก็ไม่รู้นะอันนี้ประมาณการไว้ตอนกลางเดือนนะคะกลางเดือนที่ผ่านมานะคะวันนี้ดูเหมือนค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นมามากแล้วนะคะแสดงว่ามีเงินไหลเข้าประเทศเรานะคะค่าเงินบาทเลยแข็งนะคะแต่ว่าปีหน้าเขาก็มองว่าอาจจะอยู่ที่สัก36บาทกว่านะคะก็จะค่อยๆนะค่อยๆแข็งค่าขึ้นไปนะคะเหตุผลนึงทำไมถึงแข็งค่าขึ้นล่ะก็เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเรามองว่าดุลการค้าและบริการเราเนี่ยน่าจะกลับเป็นบวกได้ใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าทั้งมีเงินเข้ามาจากการท่องเที่ยวใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการนำเข้านะคะมูลค่ามันน่าจะน้อยลงกว่าปีนี้สักหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้การนำเข้านะคะที่น้อยลงก็ทำให้การส่งออกลบนำเข้าน่าจะเป็นบวกได้นะคะอันนี้ก็ทำให้มีเงินไหลเข้าประเทศเช่นเดียวกันนะคะก็ทำให้ค่าเงินบาทปีหน้าเนี่ยมันก็เลยอาจจะสามารถที่จะแข็งได้มากกว่าในช่วงนี้นะคะของปีนี้นะคะอันนี้นะกราฟขวาล่างเป็นการเทียบให้ดูนะคะไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเราก็ไม่ได้เป็น outlier อะไรคือเราไม่ใช่ว่าโอ้โหไปแข็งเกินชาวบ้านหรืออ่อนเกินชาวบ้านนะคะเราก็จะอยู่ประมาณกลางๆมาอยู่ประมาณกลางๆนะคะนะคะเพราะเรื่องการแข่งขันนี่ก็น่าจะแข่งขันได้อยู่นะคะถ้าในเรื่องของค่าเงินนะคะก็อยากจะขอไปสไลด์ถัดไปกดสไลด์ถัดไปให้นิดนึงแล้วกันนะคะค่ะนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะพอดีค่ะ อีกตัวนึงนะคะที่ขอประทานโทษนะคะเดี๋ยวกลับนิดนึงค่ะอีกตัวนึงที่แน่นอนนอกจากเรื่องค่าเงินแล้วพอค่าเงินเราบอกว่าค่าเงินเราจะอยู่ที่36บาทกว่าปีหน้าใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับราคาของสินค้าในประเทศละเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะเรานำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าพลังงานนะคะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคาพลังงานในโลกอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้มันยังอยู่ระดับที่สูงใช่ไหมคะแล้วเราค่าเงินบาทเราก็อยู่ที่36บาทเนี่ยแน่นอนนะคะพอเราเอาค่าเงินบาทไปคูณราคาของพลังงานในประเทศไทยนะคะในปีหน้าก็น่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงแม้ว่าจะก็คงจะลดลงจากปีนี้แล้วแหละคือมันพีคไปแล้วนะคะราคาต่างๆเนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะจริงๆเงินเฟ้อของเราเนี่ยพีคไปเมื่อตอนเดือนสิงหาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มลดลงมาแต่ว่าก็ราคายังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าราคาปีหน้าเนี่ยนะคะเราก็มองว่าอย่างปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อทั้งปีเนี่ยอาจจะเฉลี่ยที่ 6.5% นะคะปีหน้าเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่สักประมาณ 2.5-3% นะคะแต่แน่นอนนะคะในไตรมาส1ปีหน้ายังสูงอยู่เพราะเราเทียบกับ year on year ใช่ไหมคะตัวเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเป็น year on year เทียบกับไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยนะคะซึ่งก่อนสงครามเนี่ยราคามันยังต่ำเพราะฉะนั้นไตรมาส1ของปีหน้านะถ้าลองมาเทียบไตรมาส1ปีนี้เนี่ยตัวนะคะตัวเงินเฟ้อมันก็จะดูสูงอยู่แต่ว่านะคะไตรมาส2 3 4มันจะเริ่มลดนะคะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยทั้งปีปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.5-3% นะคะมันคงไม่ได้ลดไปมากกว่านั้นนะคะเหตุผลหลักๆก็คือว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าหนึ่งก็คือว่าเรื่องพลังงานนะคะมันอยู่ในระดับราคาอยู่ระดับที่สูงในตลาดโลกแล้วก็ค่าเงินบาทเราก็อ่อนด้วยนะคะแต่เรื่องที่สองก็คือว่าเราตรึงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ที่35บาทต่อลิตรใช่ไหมคะซึ่งถ้าราคาในตลาดลดลงมาเนี่ยเราก็คงยังลดไม่ได้เพราะว่าณวันนี้นะคะจริงๆถ้าท่านเติมดีเซลเนี่ยทุกลิตรที่ท่านเติมเนี่ยรัฐบาลยังอุดหนุนให้ลิตรละ2 บาท 2 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะราคา35บาทต่อ US ดอลลาร์ต่อลิตรนะคะในวันนี้นะคะมันยังค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราเลยมองว่าราคาดีเซลเนี่ยก็คงจะอยู่ที่35บาทต่อลิตรนะคะต่อไปมันไม่ได้ลดลงมานะคะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ยังจะทำให้ราคานะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากปีนี้นะคะการขึ้นนะคะminimum wage ใช่ไหมคะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยนะคะที่ขึ้นไป 5% เมื่อต้นเดือนตุลาคมอันนี้ก็มีส่วนนะคะทำให้ต้นทุนนะคะของผู้ประกอบการหลายคนก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะคะมีการประมาณการว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.25% นะคะในรูปของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อย่าลืมว่านะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้ประกอบการหลายท่านเลยเนี่ยอั้นเอาไว้นะคะแม้ว่าถ้าเราดูกราฟล่างซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นสีเหลืองคือคอสของผู้ประกอบการเนี่ยขึ้นชันมากเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ย
ไม่ได้ส่งผ่านนะคะมาสู่ผู้บริโภคมากนะเพราะว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นราคาที่ผู้บริโภคซื้อของราคานะคะขายปลีกเนี่ยใช่ไหมคะมันยังนะคะไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะคะขึ้นแต่ไม่ค่อยชันเท่าไหร่แสดงว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ส่งผ่านนะคะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาสู่ผู้บริโภคมากนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มละนะคะเริ่มเห็นว่าผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้นใช่ไหมคะรายได้เริ่มฟื้นตัวนะก็เริ่มส่งผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของเนี่ยก็เลยจะไม่ได้ลงมามากนะคะในปีหน้าก็จะมีการส่งผ่านจากผู้ประกอบการมาสู่ผู้บริโภคนะคะในปีหน้าด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเรายังมองว่านะคะปีหน้านะคะอัตราเงินเฟ้อก็ยังน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5-3% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูทั้งหมดนี้แล้วนะดูค่าเงินใช่ไหมคะดูว่าดอกเบี้ยเป็นยังไงใช่ไหมดูว่าราคาเป็นยังไงเราก็เลยมาดูต่อว่าแล้วการบริโภคของภาคครัวเรือนล่ะจะเป็นยังไงใช่ไหมในภาวะแบบนี้นะคะก็พบว่าจริงๆแล้วการบริโภคของภาคครัวเรือนเนี่ยถ้าดูปีนี้นะคะมาถึงล่าสุดที่แบงก์ชาติเขามีเก็บตัวดัชนีการบริโภคของภาคครัวเรือนเนี่ยก็คือเดือนกันยายนเนี่ยข่าวดีก็คือว่าสูงกว่าก่อนโควิดแล้วนะคะแม้ว่าราคาของจะขึ้นไปนะคะแต่ว่าการบริโภคของภาคครัวเรือนไทยเนี่ยนะคะตอนนี้มีระดับนะคะอยู่ที่สูงกว่าก่อนโควิดแล้วนะคะแน่นอนบางตัวยังต่ำกว่านะคะอย่างเช่นเรื่องของภาคบริการนะคะการใช้จ่ายในเรื่องภาคบริการเนี่ยยังไม่เท่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวรวมเนี่ยนะคะก็เกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่เรามองว่าปีนี้นะคะตัวการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยนะมันฟื้นตัวจากปีที่แล้วนะคะแล้วมันสูงกว่าก่อนโควิดแล้วนะคะแต่ปีหน้าล่ะนะคะปีหน้าเรามองว่าก็น่าจะยังเติบโตอย่างช้าๆนะคะอาจจะไม่เท่าปีนี้ละนะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยก็น่าจะใช่ไหมคะน่าจะยังเติบโตได้อยู่นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะอีก10กว่าล้านคนเนี่ยก็น่าจะทำให้นะคะรายได้ของคนเนี่ยยังก็เพิ่มขึ้นนะคะก็น่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นอยู่แม้ว่าอาจจะไม่ได้มากนะไม่ได้มีโกรธนะคะเท่ากับปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอินดิเคเตอร์หนึ่งให้ดูว่านะคะรายได้ของคนไทยเนี่ยนะคะเราเพิ่มขึ้นจริงๆนะจากปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะคะถ้าเราดูตัวซ้ายล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่ทำงาน full time ใช่ไหมคะในคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือไตรมาส2ของปีนี้ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยจะพบว่าคนที่ทำงาน full time เนี่ยมากกว่าปีที่แล้วนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะก็เป็นล้านคนนะคะแต่คนที่ทำงานพาร์ทไทม์ลดลงอันนี้ข่าวดีนะคะเพราะช่วงที่มีโควิดหนักเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ได้ทำงานฟูลไทม์นะคะจะไปทำงานพาร์ทไทม์กันนะคะเพราะว่าทำงานเต็มเวลาไม่ได้ใช่ไหมคะรายได้ก็น้อยลงนะพอมาถึงปีนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่านะคะคนทำงานฟูลไทม์ได้มากขึ้นนะคะลดการทำงานพาร์ทไทม์ลงแล้วก็มองว่าปีหน้าต้องน่าจะมีคนสามารถทำงานฟูลไทม์ได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ได้ลดลงกว่าวันนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะนะคะทำให้การบริโภคของภาคครัวเรือนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะไอ้ด้านขวานี้ก็คือแยกตามเซกเตอร์ต่างๆนะคะฟูลไทม์พาร์ทไทม์โอเวอร์ไทม์นะคะซึ่งถ้าท่านสนใจท่านก็ดูได้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะจริงๆโอเวอร์ไทม์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะในปีนี้มันก็เป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าตัวที่ยังคงจะดึงนะคะจะดึงเรื่องการบริโภคอยู่นะอันนี้ก็จะดึงระยะยาวเลยคงไม่ใช่แค่ปีนี้ปีหน้าก็คือการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนก็ต้องยอมรับตามตรงนะคะว่ายิ่งในช่วงที่มีโควิดเนี่ยนะคะครัวเรือนก็ไปกู้เงินนะคะมาจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ไทยเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 90% อันนี้ต้องเรียนว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะคะเป็นหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระบบนะอยู่ในระบบนะคะก็จะถ้านอกระบบคงมีมากกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คงยังจะเป็นตัวที่นะคะทำให้ครัวเรือนไทยเนี่ยนะคะต้องในอนาคตก็ต้องนะคะแบ่งเงินเพื่อที่จะเอามาใช้นี่อันนี้ก็คงทำให้ไม่สามารถจะจับจ่ายใช้สอยได้มากเท่าเดิมนะคะแต่นิดเดียวที่อยากจะเรียนให้ฟังถึงเรื่องนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยที่ยังรู้สึกว่าโอเคนิดนึงก็คือว่า1ใน3ของนี้ครัวเรือนไทยนะคะเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยต่ำมากนะคะคนไทยที่พอจะมีกำลังนะคะที่จะกู้เนี่ยก็ไปกู้เงินมาซื้อบ้านเพราะฉะนั้น1ใน3เนี่ยนะคะมี asset back ก็คือบ้านนะคะแต่2ใน3เนี่ยเพื่อการบริโภคนะคะอันนี้แหละเป็นตัวที่เราเป็นห่วงนะคะโอเคงั้นก็ไปในสไลด์ถัดไปนะคะอันเนี้ยนอกจากเรื่องการบริโภคแล้วอีกตัวนึงที่เป็นตัวสำคัญเศรษฐกิจไทยนะมันตัวใหญ่ในเศรษฐกิจไทยนี่คือการส่งออกนะอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการส่งออกเนี่ยนะคะปีนี้น่าจะโตได้ประมาณ 8% นะคะปีหน้าอาจจะโตได้ช้ากว่านิดนึงนะคะ 1-2% นะคะเนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยตลาดหลักๆของเราซึ่งเราเห็นแล้วนะอันนี้ก็คือตารางข้างล่างก็คือเป็นตลาดหลักๆเนี่ยนะคะปีหน้าเนี่ยน่าจะ
เศรษฐกิจเขาน่าจะชะลอลงนะมีตลาดเดียวนะคะที่เรามีความหวังในปีหน้าคือตลาดจีนนะคะซึ่งจีนปีนี้เนี่ยถ้าเราดูเห็นไหมคะว่าการส่งออกไทยไปจีนปีนี้เนี่ยติดลบเลยนะคะเพราะว่าจีนเขามีซีโร่โควิดพอลิซีทำให้เราส่งออกอะไรไปก็ลำบากนะคะแล้วก็ดีมานด์ของเขาก็ลดด้วยแต่ว่าปีหน้าเรามองว่าถ้าไตรมาส3เรามองว่าไตรมาส3นะคะเศรษฐกิจจีนถึงจะเริ่มเปิดได้จากโควิดนะคะอันเนี้ยก็จะทำให้การส่งออกไทยนะคะน่าจะไปจีนเนี่ยน่าจะเป็นบวกได้ในปีหน้าแล้วก็การท่องเที่ยวก็น่าจะเริ่มกลับมาด้วยนะคะของจีนนะคะอันนี้ก็เป็นให้ท่านดูนะคะเดี๋ยวสไลด์นี้แชร์ได้นะคะแชร์ได้ก็ดูว่ามี product ไหนนะที่เราส่งออกเนี่ยที่ตอนนี้มีมูลค่ามากกว่าก่อนโควิดแล้วยิ่งเยอะเลยนะตัวเขียวๆเนี่ยก็คือสูงกว่าโควิดหมดแล้วนะคะประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของสินค้าส่งออกเราทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีนะว่าไทยส่งออกได้เยอะจริงๆนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วว่าปีหน้าก็น่าจะช่วยได้เยอะนะว่าการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยก็ประมาณการว่าปีนี้อาจจะได้สัก10ล้านคนปีหน้าอาจจะ20ล้านต้นๆนะคะอันนี้ก็ช่วยนะคะนำเงินเข้าประเทศเราในปีหน้านะคะแต่ถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยคือกราฟข้างบนนี้เรามองว่าน่าจะฟื้นแล้วนะคะฟื้นไปกลับหมายถึงว่ากลับไปสู่ระดับก่อนโควิดแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยแต่ว่าถามว่าเมื่อไหร่การท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะกลับไป40ล้านคนนะคะเหมือนเดิมเนี่ยโอ้คงอีกนานอาจจะต้องคศ2025นะคะถึงจะกลับไป40ล้านนะคะปีหน้าจะได้สัก20ล้านต้นๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลานะคะแต่ว่าโอเคก็เป็นข่าวดีนะคะภาครัฐเองนะคะก็นะคะมีการใช้จ่ายนะคะในช่วงโควิดมาค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้แค่จะบอกว่าปีนี้เนี่ยภาครัฐในปีงบประมาณนี้ก็เลยจะเพิ่มงบประมาณแค่นิดหน่อยนะคะประมาณไม่ถึง 3% นะคะก็มีส่วนช่วยบ้างแต่ไม่มากนะคะแต่สิ่งที่เขาจะเจาะลึกลงไปเนี่ยก็คือการที่จะนะคะเข้าไปนะคะช่วยคนที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยนะคะปีนี้นะคะปีงบประมาณนี้ก็จะใช้เงินมัน 35,000 ล้านนะคะหรือว่าให้กับผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะคะ 70,000 ล้านนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะกลุ่มคนที่จะได้รับอานิสงส์นะตรงนี้นะคะส่วนตัวที่เป็นตัวที่อย่างที่เรียนนะคะว่าคนไม่ค่อยพูดถึงเยอะนะคะก็นะคะจะเป็นเรื่องของการบริโภคโทษค่ะการลงทุนของภาคเอกชนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะกราฟข้างบนจะเห็นได้ว่าตัวแท่งสีเทาเนี่ยก็คือการลงทุนภาคเอกชนดัชนีของเขาเนี่ยทิ่มหัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะคะทิ่มหัวขึ้นนี่แปลว่าระดับการนะคะลงทุนเนี่ยสูงกว่าก่อนโควิดนะคะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าเหตุผลทำไมมันมีการลงทุนเยอะนะในประเทศไทยทั้งจากคนไทยจากต่างชาติหนึ่งก็คือว่าเอ็กซ์พอร์ตโตใช่ไหมคะโดเมสติกดีมานด์โตก็ต้องมีการขยายกำลังการผลิตนะคะแต่อีกอันนึงที่อยากจะเรียนว่ามันมีการรีโลเคทออกมาจากจีนด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทอเมริกันยุโรปใช่ไหมคะญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยเขามองว่าต้องกระจายความเสี่ยงมาจากจีนละนะคะถ้าผลิตในจีนเพื่อตลาดจีนก็เก็บไว้ตรงนานเพราะมันคุ้มแต่ว่าถ้าเคยผลิตในจีนเพื่อส่งออกเนี่ยย้ายมาผลิตในอาเซียนดีกว่านะคะเวียดนามก็เป็นประเทศที่ได้รับอันนี้ส่งไปมากที่สุดนะคะผลิตตั้งแต่รองเท้ายันแท็บเล็ตเลยส่วนไทยเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นที่2ในอาเซียนที่ได้รับนะคะการย้ายมาส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นไฮเทคขึ้นมานะคะยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะคะแล้วที่มาไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่คุ้นเคยกับประเทศไทยอะค่ะไต้หวันนะคะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะมากันเยอะแล้วมีบริษัทจีนด้วยนะคะที่เขาอยากจะขยายนะคะการผลิตนะคะออกมาจากจีนนะคะเราเห็นเยอะนะทั้งเรื่องรถยนต์ทั้งเรื่องของ IT หัวเว่ยอย่างเงี้ยนะคะที่มานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใกล้จบแล้วนะคะอยากจะสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าเราดูการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยนะอย่างที่เรียนว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยมันยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิดนะคะต้องรอปีหน้าแต่นะคะการ recover ของไทยเนี่ยมันคงไม่ใช่ U shape V shape มันเป็น K shape เพราะว่าบางเซกเตอร์เนี่ยนะคะมันก็กลับไปนะคะสูงกว่าก่อนโควิดแล้วคือ K ขาบนนะคะเราเห็นมีหลายเซกเตอร์เลย wholesale retail e-commerce นะคะผลิต hard disk drive computer อะไรพวกนี้นะคะก็กลับไปนะคะผลิตอันนี้คือระดับการผลิตนะคะไม่ใช่มูลค่านะคะเป็นการผลิตสูงกว่าก่อนโควิดแล้วแต่ก็ยัง K ขาล่างก็คือเซกเตอร์หรือว่าธุรกิจที่ยังไม่กลับไปก่อนโควิดก็มีเยอะนะคะประมาณ2ส่วน3ที่อยู่ในเคขาล่างอยู่นะคะพวกนี้เราก็รอว่าปีหน้านะคะอาจจะกลับไปนะคะสู่เคขาบนได้นะคะอันนี้ก็เป็นความหวังนะคะอันนี้ไว้ให้ท่านดูแล้วกันว่ามีเซกเตอร์ไหนบ้างนะคะแต่ก็ต้องเรียนนะคะว่าที่เรามองที่ TDRI เรามองเนี่ยเรามองว่าบางเซกเตอร์เนี่ยนะคะอาจจะไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิดอีกเลยก็คือแม้ว่าโควิดจะจบไปนะคะก็จะ
ไปสู่ new low normal สีแดงๆนะคะเพราะว่าดีมานด์ของเขาเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะอย่างเช่น office space ใช่ไหมคะอย่างเช่น business travel อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า even เสื้อผ้าที่ใส่สำหรับทำงานอย่างเงี้ยนะมันคงไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิดนะคะอีกนานนะคะกว่าจะกลับระดับก่อนโควิดแต่ก็มีหลายตัวที่อยู่ข้างบนสีเขียวนะมันจะเป็น high new normal ของเรานะคะอย่างเช่น EV นะคะอย่างเช่นพวก IT logistics ใช่ไหมคะ data cloud service พวกเนี้ยนะคะก็เลยอยากจะสรุปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าถามว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยยังโตอยู่แต่ว่า downside risk เยอะมากนะคะสีแดงๆที่ให้ท่านดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ geopolitical นะคะไม่รู้มันจะรบกันไปถึงไหนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะมีกีดกันกันเรื่องเทคโนโลยีนะคะซึ่งทำให้ semiconductor ขาดมากไปอีกอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ geopolitics นะคะหรือว่าในเรื่องว่ามันจะมี hard landing ใน US ไหมจีนจะเปิดประเทศได้จริงไหมนะคะในกลางปีหน้านะคะพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงทางลบเยอะเลยนะคะรวมถึง EU ด้วยนะคะว่าถ้าราคาพลังงานขึ้นสูงเนี่ยเขาจะเข้าสู่ recession ไหมนะคะพวกนี้เป็นความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะส่วนเรื่อง opportunities เราเห็นว่ามีเยอะนะคะอย่างเราก็เพิ่งฟื้นตัวนะคะมันก็มีการ relocate มาจากประเทศจีนด้วยนะคะ digitalization แน่นอนเป็นโอกาสของเรานะคะอะไรที่เกี่ยวกับ BCG นะคะที่เราไฮไลท์ใน APEC อันนี้เป็นโอกาสของเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีฐานการผลิตสินค้าเกษตรเยอะนะคะในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าสิ่งพวกนี้อะไรที่ green นะคะอะไรที่ digitalize แล้วก็อะไรที่low carbon เนี่ยนะคะพวกนี้นะคะอันนี้เป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสของประเทศไทยในอนาคตนะคะอาจจะเป็น new normal ของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอนะคะอนุญาตใช้เวลาไปเยอะนิดนึงนะคะก็อยากจะส่งกลับไปที่ดร.นเรนทร์ค่ะ ฟังเพลินเลยนะฮะจริงๆผมมีคำถามเตรียมถามคุณกุ๊กเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอแชร์ในส่งดีร้อยนิดนึงนะฮะในมองของดีร้อยเองในภาคของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเราอยากจะไฮไลท์อุตสาหกรรมหลักๆนะครับอยู่ 3-4 ตัวนะครับอุตสาหกรรมแรกนะจริงก็ต่อเนื่องจากที่คุณกุ๊กได้แชร์ไปเมื่อสักครู่แล้วนะฮะเรื่องของ Banking Finance นะครับตลาด Banking เอง Capital Market ก็มีการเติบโตนะเห็นได้เลยว่า Corporate Loan หรือการกู้ที่ใช้ในภาคธุรกิจเนี่ยก็เติบโตขึ้นนะถึง 8% นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะการกู้ของภาคธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเรื่องการขยายเพิ่มกำลังการผลิตต่างๆนะครับขณะที่ SME เองอาจจะเป็นรูปแบบนึงนะอาจจะเข้าสู่พวก rehab อาจจะมี SME ที่มีปัญหาอยู่ในช่วงโควิดนะครับส่วน consumer loan นะครับตัว personal loan ต่างๆก็เพิ่มขึ้นอาจจะไม่เยอะเท่านะครับอาจจะสืบเนื่องจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับอีกอันนึงที่จะเสริมคุณกุ๊กเองที่แชร์เมื่อสักครู่ mortgage loan นะฮะก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ไหนที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยมันมีพวก personal loan เครดิตcard loanเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะทีนี้อาจจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนของการกู้เรื่องของรถนะก็ยังคงตัวนะอาจจะชะลอตัวนิดนึงตามยอดขายของรถนะครับส่วนในธุรกิจประกันภัยเองนะครับก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็น life insurance นะฮะก็เราคงจะเห็นว่าอาจจะมีเรื่องของการออกตัวประกันสะสมทรัพย์นะประกันลดภาษีต่างๆออกมาเยอะขึ้นนะฮะพรีเมียมหรือเบี้ยประกันก็อาจจะถูกลงนะเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะการบริหารพอร์ตเขาก็จะทำได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปครับตอนนี้ก็เป็นรีเสิร์ช3เปเปอร์หลักๆนะครับที่อยากจะแชร์ให้ทุกท่านนะครับมาดีมีคำถามนะว่าเราจะมีแชร์สไลด์ไหมเดี๋ยวจบสัมมนาทั้งหมดนะเราจะมีการแชร์ทุกอย่างนะรวมถึงตัววิดีโอที่เรามีเรคคอร์ดนี้ด้วยรวมถึงสไลด์นะครับท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะเปเปอร์นี้เป็น3เปเปอร์ใหญ่เลยนะที่เพิ่งออกมาไม่นานถ้าสามารถคลิกตรง read more ได้เนี่ยนะครับมันจะไปที่ original paper เลยนะเปเปอร์นี้ก็จะเป็น3อุตสาหกรรมย่อยใหญ่ๆ ในตัว banking and finance เนี่ยนะครับตลาดอันนี้ก็เป็นภาพอันนี้เป็น global view นะครับไม่เป็น Thailand view เป็น global view อย่างตัวแรก insurance เนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องของตัว inflation ก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องการความสามารถในการสร้างรายได้นะฮะหรือกำไรนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยทั้ง insurance banking เนี่ยนะจะมีความคล้ายกันคือเขาพูดเรื่องของดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะ banking นะฮะโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็น retail banking เนี่ยจะต้องมีการหาช่องทางใหม่ๆในการบริการลูกค้านะครับจริงๆเอง Deloitte เองเราก็มีการทำ research เรื่อง digital banking นะฮะเข้าใจว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยด้วยแล้วก็ท่านสามารถดาวน์โหลด full paper ได้เลยนะครับว่าประเทศไทยเองหรืออาเซียนเองเนี่ยเรามีการนำดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในธุรกิจ banking มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนกล่องสุดท้ายเนี่ยเป็น investment bank management เนี่ยก็เป็นกลุ่มธุรกิจอีกเฉพาะทางนิดนึงนะที่จะต้องอิงกับคนก็ต้องเยอะนะครับในเปเปอร์นี้ก็เลยพูดถึงว่าผู้บริหาร leadership จะต้องบริหารทีมให้ดีนะครับเพราะว่าธุรกิจเนี้ยมันจะขึ้นกับความสามารถของคนหรือพนักงานก็ต้องสูงนะครับอุตสาหกรรมถัดไปนะครับเราพูดถึง energy resource and industrial นะครับ
แน่นอนธุรกิจพลังงานนะฮะอย่างที่คุณกุ๊กก็แชร์เมื่อตอนต้นผลกระทบจากสงครามนะครับก็นำมาสู่เรื่องของค่าพลังงานต่างๆที่มันสูงขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจก็สูงขึ้นนะแต่ทั้งหมดนี้ก็มีสิ่งคล้ายๆกันนะครับ across เลยก็คือเรื่องของ energy transition นะเราพูดถึงการหา renewable energy ใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็น global trend เลยแล้วรวมถึงเมืองไทยนะเพราะประเทศไทยเองรัฐบาลก็ไปประกาศนะในตอนCOP 26ว่าเราจะ net zero นะในอีกประมาณ30ปีข้างหน้าซึ่งนั่นก็จะเป็นแรงกดดันทางอ้อมกับมาภาคธุรกิจต่างๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องจัดการเรื่องพลังงานที่ดีนะอุตสาหกรรมก่อสร้างก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีความท้าทายนิดหน่อยว่าสินค้าก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นตามจริงๆนะฮะโดยเฉพาะสินค้าที่มันเกี่ยวกับสงครามนะอย่างเช่นเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าหลายๆครั้งเมเจอร์เอ็กซ์พอร์เตอร์ก็คือรัสเซียนะครับมันก็ส่งผลกระทบทางอ้อมมาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์รวมๆของ3กลุ่มอุตสาหกรรมในตัวนี้นะก็มีเรื่อง Oil and Gas Chemical แล้วก็ Power and Utility นะครับเล่ารวมๆแล้วกันนะทั้ง3เนี้ยจะมีความคล้ายกันอย่างคือเขาเน้นเรื่องของ Sustainability นะพูดถึงเรื่อง Energy Transition นะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่า3กลุ่มธุรกิจเนี้ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ดูคนอื่นมองมาไม่ค่อยดีเพราะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้านลบเยอะเขาเลยก็ต้องทำเรื่อง Energy หรือเรื่องของ Sustainabilityก่อนคนอื่นหรือเยอะกว่าคนอื่นนะครับเรื่องของการใช้ดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นมากับปรับปรุงกระบวนการการทำงานเรื่องของ core system ต่างๆมาแมเนจเรื่องซัพพลายเชนที่ดีขึ้นนะครับหรือบางบริหารจัดการเรื่องสมาร์ทกริดใช้ 5G IoT ต่างๆช่วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอุตสาหกรรมตัวแอนแก๊สนะครับอุตสาหกรรมสุดท้ายที่อยากจะแชร์ก็คือตัวภาคอุตสาหกรรมของ consumer industry นะครับซึ่งก็มี3อุตสาหกรรมย่อยนะมีออโต้ consumer productแล้วก็ retail wholesale distribution นะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ปีนี้ก็ยังโตแต่ไม่เยอะนะครับประมาณ 3% ที่ forecast ไว้ยอดขายน่าจบที่มัน 780,000 คันแต่ยอดผลิตเยอะกว่านี้นะฮะพอดียอดขายอาจจะดรอปเพราะเรา export ไปซะเยอะนะครับในแง่ของฝั่ง supply side น่ะดีตัวเลขขึ้นเยอะเยอะกว่านี้อันนี้เป็น demand คือฝั่งคนซื้อนะครับก็คงเดาได้นะครับเพราะว่าสินค้ารถมันเป็นสินค้าที่เป็น ticket ใหญ่นะครับพอเศรษฐกิจภาวะมันเป็นอย่างนี้กำลังซื้อคนก็ต้องหดตัวลงนะครับแต่ก็ยังโตนะแต่โตน้อยนิดหนึ่งนะแต่ที่ไปโตเยอะนะครับจะเห็นได้เลยว่าที่น่าสนใจคือ commercial car นะที่มันเพิ่มขึ้นสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าดูตอนก่อนโควิด 3-4 ปีย้อนหลังไปเนี่ยสัดส่วนระหว่างรถ commercial car เชิงพาณิชย์เนี่ยกับ passenger car ที่เราใช้ทั่วไปบุคคลเนี่ยมันอยู่ที่60กว่าต่อ30กว่าแต่ตอนเนี้ยมันเกือบจะ 70-30 แล้วนะเพราะอัตราการเติบโตของยอดรถที่เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยมันสูงกว่า passenger car นะครับในด้านนี้ก็สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจที่มันเริ่มรีคัฟเวอร์นะครับว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มขับเคลื่อนเริ่มมีการขนส่งนะฮะเริ่มมีการสั่งของอีคอมเมิร์ซมากมายนะมันก็ต้องมีการใช้รถเมื่อขนของต่างๆนะครับคอมเมอร์เชียลคาร์มันก็เลยเยอะขึ้นครับตัวเลขอื่นๆก็ดูสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าแล้วก็ตัวรีเทลต่างๆก็ภาพรวมเศรษฐกิจตัวนี้เริ่มขับเคลื่อนเริ่มรีคัฟเวอร์อย่างที่ดร.กฤษดาได้แชร์เมื่อก่อนหน้านี้นะครับสไลด์ถัดไปนะครับก็เป็นภาพรวมของดีลอยมองไปนะครับก็ยังมี3ตัวย่อยนะครับก็จะมีตัวรีเทลคอนซูเมอร์แล้วก็โกลบอลออโตโมทีฟนะครับสองส่วนแรกตัวรีเทลกับคอนซูเมอร์เนี่ยจะมีความคล้ายกันนะที่เขาเน้นในเรื่องของพอเราจาก work from home นะตอนนี้กลับมาก็ยังไม่ได้ 100% นะฮะ บางคนก็ยังมีเป็นไฮบริดต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของ future of work การดีไซน์ออกแบบเรื่องของงาน workforce เนี่ยจะทำยังไงซึ่งด้วยความบังเอิญนะเดี๋ยวเซสชั่นช่วงที่2เนี่ยเราจะมีการพูดนิ่งนี้ด้วยนะครับตัวสุดท้ายที่น่าสนใจตัวออโตโมทีฟนะครับอันนี้เป็น global study นะของทาง Deloitte แล้วก็เรามีซูมอินมาที่ South Asia ด้วยและมีประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ข้อมูลก็พบเลยนะว่าคนไทยเองนะครับเรียกว่าก็ยอมจ่ายนะถ้าอยากได้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนะแต่ที่น่าสนใจคือคนสนใจ EV มากนะพอดีไม่มีตัวเลขอีกกราฟนึงให้ท่านดูแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่ายอดขายนะครับBEV ในปีที่แล้วทั้งปีนะปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าคันแต่ยอดขาย BEV 6เดือนแรกของปีนี้ปาไป 7,000 ละนะโอเคส่วนหนึ่งก็เรารู้อยู่แล้วมาตรการรัฐที่ส่งเสริมนะฮะเรื่อง subsidize เรื่อง tax ต่างๆทำให้ราคารถมันถูกลงนะรวมไปถึงผู้ประกอบการรายใหม่ๆก็เข้ามาในตลาดเยอะนะฮะทั้งของจีนของเกาหลีเองต่างๆเนี่ยก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะขับเคลื่อนตลาด EV ในประเทศไทยด้วยนะโอเคในส่วนของผมก็คงหมดเท่านี้นะครับระหว่างที่ผมรอคำถามจากทางบ้านแล้วกันฮะผมมีคำถามผมถามโน้ตเต็มไปหมดเลยแต่มีเวลาประมาณหนึ่งนะฮะมีเคยผมโดนถามอีกทีหนึ่งนะครับมีคนถามผมเหมือนกันว่า
ค่าแรงที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อตอนปลายเดือนไปเดือนธันวาเอตุลานี่นะครับปีหน้ามันจะขึ้นอีกไหมมันจะขึ้นอีกเยอะได้ไหมในมองของคุณกุ๊กหรือมันขึ้นอยู่แล้วทุกๆปีคือจริงๆไม่ได้ขึ้นทุกปีนะคะอัตราค่าแรงขั้นต่ำของไทยเนี่ยนะคะมันอยู่ที่3ฝ่ายคุยกันก็คือภาครัฐนะคะนายจ้างกับลูกจ้างคุยกันอย่างตอนนี้ที่เราขึ้นมาเนี่ยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ขึ้นมา2ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยคงถ้ามองคงไม่ได้ขึ้นนะคะถ้าเงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นมากเนี่ยปีหน้าอาจจะเว้นสักปีนึงนะคะแล้วปีถัดไปอาจจะมาดูอีกทีอะค่ะครับทีนี้คุณกุ๊กสรุปตอนท้ายเรื่อง opportunity หรือ risk นะครับโดยภาพรวมถ้าเอาแบบความรู้สึกส่วนตัวก็ได้ว่าภาพรวมปีหน้าเราน่าจะเป็นเดินขาขึ้นแต่ค่อยๆขึ้นไหมหรือยังไงหรือปลายปี second half ดูเหมือนอาจจะขึ้นชันขึ้นหรือเปล่าถ้าดูภาพรวมนะอย่างที่บอกจริงๆ recovery แล้วแต่เซกเตอร์นะถ้าดูภาพรวมเนี่ยกูก็มองว่า second half เนี่ยนะคะน่าจะมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่านะคะเนื่องจากว่าตลาดจีนนะคะจะเริ่มเปิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการส่งออกและการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกระตุ้นได้มากกว่าครึ่งปีแรกคือจีนนี่ดูสำคัญมากนะทั้งฝั่ง business export กับฝั่ง tourism ใช่ค่ะผมเห็นEngine ที่เราแข็งแรงเสมอซึ่งเราเคยพูดว่าคนไทยไม่ควรจะอิงตัวนี้มากแต่ก็ช่วยไม่ได้คือเรื่องของ Engine ที่เป็นเรื่องทัวริซึมนะถ้าที่ผมเห็นอ่ะเราปีนี้เราน่าจะจบที่10ล้านซึ่งผมว่าถึงแน่แหละเพราะนี่เรากำลังเข้าสู่ไฮซีซันนะ10ล้านนี่ผมว่าผมจะเกินเอาทีนี้คุณกุ๊กมองว่าเอ๊ะมันเรายังคงพึ่งพาท่องเที่ยวต่อไปอย่างเงี้ยระยะยาวมันจะเป็นยังไงดีไหมและยิ่งท่องเที่ยวมันส่งเสริมหรือ drive เศรษฐกิจได้เยอะจริงแค่ไหนค่ะต้องเรียนว่าท่องเที่ยวเนี่ยจากต่างประเทศก่อนโควิดเนี่ยนะคะถ้า 100% ของ GDP เนี่ยท่องเที่ยวอยู่ที่ 12% นะคะจากต่างประเทศนะคะก็ถือว่าไม่ได้ถึงกับใหญ่มากนะคะเพราะว่าเทียบการส่งออกสินค้าเนี่ยเทียบไม่ได้ส่งออกสินค้าเนี่ย 55% ของ GDP ไทยการบริโภคของคนไทยเองก็ 50% นะคะของ GDP ไทยแต่มันก็ 12% ตอนที่มันหายไป 12% แล้วเราก็รู้สึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถามว่าเราจะพึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่าจะเสียหายแต่อาจต้องปรับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะอันนั้นก็น่าจะใช่เพราะนี้เห็นทิศทางททเข้าไปทางนั้นเหมือนกันเริ่ม spending per head อะไรต่างๆเขาพยายามพูดโอเคอีกอันนึงที่ผมฟังข่าวที่น่าสนใจเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วมั้งญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ผมเลยจะถามคุณกูอันนี้ส่วนตัวมากเลยวิธีนี้มันถูกต้องป่ะรัฐบาลสนับสนุนให้บริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยออกให้เงินลูกจ้างแต่เป็น one time นะให้เงินเลยนะประมาณผมมัน60,000 กว่าเยนขึ้นมาสักเกือบ20,000 บาทเป็น one time สมมติผมได้เงินเดือน x บาทอยู่ก็บริษัทก็ให้เช็คมาเพิ่มอีก20,000การทำอย่างนี้มันในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันดีไหมหรือมันจะกระตุ้นฟุบเป็นสเตียรอยด์ฟุบขึ้นมาแล้วก็หายไปหรือมุมมองนี้ไงค่ะจริงๆถ้าการให้อย่างเงี้ยนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็เห็นหลายประเทศใช่ไหมประเทศไทยเองเราก็ให้นะให้กับลูกจ้างเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นก็คือเป็นการช่วยอะค่ะช่วยนะคะผู้บริโภคในระยะสั้นนั่นเองนะคะกูก็มองว่าถ้าจะทำควรจะทำที่เจาะกลุ่มมากกว่ากลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆต้องการช่วยเหลือในระยะสั้นจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคงไม่ต้องให้กับทุกคนแต่ว่าในระยะยาวก็มันคงไม่ใช่วิธีที่เราจะใช้ใช่ไหมคะต้องทำให้เขารู้จักวิธีตกปลาที่เอาปลาไปให้ใช่ไหมคะก็แปลกใจทำไมเขาตัดสินใจทำอย่างนี้นะคือน่าสนใจแหละแต่ก็แปลกใจในขณะเดียวกันโอเคครับก็สงสัยจะหมดเวลาแล้วนะครับเราใช้เวลามาสักครู่หนึ่งละนะก็ทางดีลอยต์ก็ขอคุณดร.กฤษดานะครับที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนเรื่องมุมมองเศรษฐกิจนะให้กับพวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะครับก็เดี๋ยวเซสชันถัดไปนะครับเซสชันถัดไปเนี่ยเราก็จะมาส่วนที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นส่วนเรื่องของนวัตกรรมนะหรือเรื่อง innovation นะครับหลายครั้งเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยคนมักจะมองถึงแค่สินค้าหรือบริการนะครับสิ่งที่ Deloitte เราอยากจะนำเสนอไอเดียนะครับว่าเอ๊ะนวัตกรรมจริงมันมีหลากหลายนะมันไม่ได้มีแค่หนึ่งมันมีอีกต้องเยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอส่งผ่านนะฮะไปกับเพื่อนร่วมงานคลิกผมเองนะฮะดร.โชดกนะครับก็จะมาเล่าให้เราฟังเรื่องของ power of innovation นะครับว่า power innovation เนี่ยมันมียังไงนะมุมมองดีไลท์คืออะไรครับวันนี้ก็เดี๋ยวส่งผ่านให้ดร.ชดกเลยนะครับก็ขอบคุณดร.นเรศนะครับก็สำหรับเรื่องของ power of innovation นะครับอันนี้จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเองก็มีเหมือนกับ lab นะครับที่ทำให้กับคนภายนอกบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็เราก็ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้จากกรณีที่เมื่อกี้ได้ฟังทั้งดร.กฤษดาแล้วก็ดร.นเรนพูดนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความหวังในการที่จะค่อยๆกลับมาเนี่ยมันดีขึ้นนะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันกลับมาปุ๊บนั่นหมายถึงว่าองค์กรภาคธุรกิจเนี่ยครับก็จะต้องเริ่มกลับมาตื่นตัวและในเรื่องที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งเรื่องที่หนีไม่พ้นนะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรม
ตรงนี้เนี่ยก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคิดว่าจะได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เติมเต็มไปกับเนื้อหาที่เรากำลังจะจัดในรายการนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เรามีความเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับอันนี้ก็เราก็เจอมาบ่อยเนื้อเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับว่ามันมีมิตรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมสมมุตินะครับอันนี้ผมลองถามทุกท่านว่าถ้าให้นึกถึงนะว่าเอดิสันเวลาทำงานเนี่ยเอดิสันทำงานยังไงครับในการประดิษฐ์ตัวหลอดไฟเวลาที่เราทำเซสชั่นเราก็จะเจอเยอะเลยนะครับว่าคนก็จะพูดถึงว่าอ๋อนั่งทำงานในห้องมืดๆนั่งทำงานคนเดียวนะครับนั่งทำงานในห้องรกๆหน่อยแล้วก็สักพักหนึ่งทำไปทำมาหลังจากความพยายามหลายพันครั้งอย่างที่เราเคยได้ยินโค้ดเนี่ยก็สามารถได้มาซึ่งหลอดไฟนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะต่างกับที่เราเข้าใจระดับหนึ่งเลยครับภาพที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือเอดิสันกับทีมงานของเขานะครับเอดิสันไม่ได้ทำงานคนเดียวเอดิสันมีสมาชิกในทีมเต็มไปหมดแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยก็จะช่วยกันดูแต่ละเรื่องนะครับคนนี้ดูเรื่องหลอดสุญญากาศเนอะคนนี้ดูเรื่องไส้หลอดคนนี้ดูเรื่องขั้วแล้วเขาก็พยายามเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละทีมเนี่ยนะครับที่มันเริ่มได้ผลเนี่ยมารวมกันนะครับเพื่อทำให้เป็นโปรโตไทป์ที่สามารถจะใช้งานได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันนะครับกับความเข้าใจเรื่องอินโนเวชันที่คนส่วนใหญ่นะครับมักจะคาดเคลื่อนอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะครับก็ลองไปโค้ดมาอย่างเช่นเรามักจะเข้าใจผิดนะครับว่าอินโนเวชันต้องเป็นเรื่องที่ใหม่ที่สุดต้องเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวนะครับต้องเป็นสิ่งที่มันสอนไม่ได้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องท็อปดาวผู้บริหารลงมาเล่นเท่านั้นนะครับหรือบางคนก็จะเข้าใจว่าอินโนเวชันเนี่ยเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้ต้องเป็นอารมณ์ศิลปินเท่านั้นนะครับสิ่งใหม่ดีกว่าของเก่าเสมอแล้วก็เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะแค่ทีม R&D อันนี้หลายคนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ในแง่บิสเนสนะครับแล้วเราเห็นว่าชัดมากเลยก็คือว่าเราพยายามให้พลังงานกับความสำคัญเนี่ยไปอยู่ที่ตัวของสินค้าและบริการที่เราเนี่ยออฟเฟอร์ให้กับลูกค้านะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะไปเขาเรียกว่า narrow down ตัวเองนะครับกับมุมมองด้าน innovation เพื่อที่จะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นทำให้เวลาที่เราแข่งเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันแข่งกันในโจทย์ที่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่หยิบมาคุยก็คือว่าแล้วท่านจะมีทางเลือกอื่นยังไงบ้างนะครับในการพูดถึงการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรแล้วต้องพัฒนาในทิศทางประมาณไหนแล้วต้องพัฒนาด้วยมุมมองแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยในเรื่องของ high message high level message ให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับที่มาของเรื่องที่จะคุยกันวันนี้นะครับก็เป็น intellectual property ของทาง Deloitte นะครับก็เริ่มจากทางการวิจัยนะครับของทีมลารีคิลลี่นะครับคนนี้เนี่ยเขาทำงานกับทางเจดอบบินดอบบินจริงเป็นบริษัทคอนซัลแทนที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสำหรับงานด้านที่ปรึกษาแล้วก็ดอบบินนี่ก็รวมตัวกับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ก็มารวมตัวกับ Deloitte ตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราได้ IP มานะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าให้กับคนอื่นได้ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาใช้วิธีการศึกษานะครับเขาไม่ได้กำหนดเทรนด์ท้ายขึ้นมาด้วยตัวเองแต่มันเกิดจากการที่ว่าไปศึกษาธุรกิจนะครับเป็นหลายร้อยเคสนะแล้วก็ดูว่าธุรกิจแต่ละที่เนี่ยที่เขามีนวัตกรรมเนี่ยเขาทำแบบไหนแล้วก็พยายาม generalize ขึ้นมานะครับแล้วค่อย grouping ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่ละอันที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปนะครับว่ามันมีธุรกิจจริงเดี๋ยวเขาเคยทำแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านสามารถจะลองหยิบไป copy ใช้ได้นะครับทีนี้ในคำว่าเทรนด์ท้ายที่ว่าเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่10นะครับถ้าท่านมองจากตัว presentation ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีตั้งแต่โซนที่เป็นสีฟ้านะครับแบ่งเป็นโซนจะดูง่ายกว่านะครับ3โซนโซนสีฟ้าที่เรียกว่า configuration เนี่ยอันนี้มันจะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นเรื่องในบ้านภายในองค์กรนะครับโซนที่เป็นสีเหลืองจะเป็นเรื่องของ offering อันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราเป็นตัวของสินค้าและบริการโจทย์ที่เราส่วนใหญ่มักจะมองแบบนั้นนะครับแล้วก็โซนที่เป็นสีแดงก็จะเป็นโซนที่เป็น experience นะครับโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่เราไป encounter กับฝ่ายของ user หรือคนที่เป็นลูกค้าเราแหละก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถพัฒนานวัตกรรมนะครับได้ตั้งแต่เรื่องในบ้านจนไปถึงตัวสินค้าและบริการจนไปถึงเรื่องที่อยู่นอกบ้านนะครับทีนี้ใน trend type ที่หยิบไปเนี่ยนะครับท่านเองไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกว่าเล่มเนี้ยเขาพยายามจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไป reinvent the wheel คิดเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้นแต่เราสามารถที่จะลองหยิบเคสนะครับมา apply กับเราได้เพราะว่าเวลาพูดถึงแต่ละไทป์เนี่ยครับมันจะมีตัวอย่างอยู่เต็มไปหมดเลยนะถ้าแต่ละอันเนี่ยก็จะมีกรณีศึกษาเนี่ยแนบไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลองดูตัวอย่างนะครับว่าในแต่ละไทป์ทั้ง10มันหมายถึงอะไรแบบเร็วๆนะครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันมีกรณีศึกษาที่เป็นbusiness caseที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเนี่ยอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูเดี๋ยวผมจะไปในโซนของ สีฟ้าก่อนนะครับก็คือเรื่องของ configuration นะครับแล้วก็ไล่ไปจนไปถึงหน้าบ้านนะครับเราก็จะไล่หน้าซ้ายไปขวาเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็น configuration ตัวแรกเลยเขาเรียกว่า profit model
หรือว่าวิธีในการหากำไรให้กับองค์กรธุรกิจนะครับหลายทีถ้าเราบอกว่าเออเรามา brainstorm กันไหมว่าองค์กรเราจะเปลี่ยนวิธีในการเขาเรียกว่าหาเงินยังไงนะครับเราก็จะนึกออกแบบตั้งแต่ว่าเออขายเป็น subscription แล้วกันนะครับตามที่ฮิตสมัยนี้ที่เราเห็นในบริษัทซอฟต์แวร์หรือว่าค่ายที่ขายเรื่อง streaming ทั้งหลายนะครับหรืออาจจะคิดในแง่ของการแบบเก็บค่ามัดจำก่อนไหมนะครับบางโมเดลก็เคยทำแบบนั้นนะครับอันที่น่าสนใจและยกตัวอย่างให้เห็นนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่า risk sharing คือ แทนที่องค์กรเราจะไปเก็บฟรีจากลูกค้านะเราก็เลือกที่จะเก็บฟรีในแบบที่อยู่ใน minimum rate นะครับพอมันเกินระยะที่ตกลงกันไว้เนี่ยก็ค่อยเก็บเพิ่มนะครับในเรทที่เหมาะสมแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยตัวบริษัทเราจะเป็นคนแอบซอร์บนะครับเคสที่หยิบมาเล่าเนี่ยเป็นเคสของทาง GE เพราะว่า GE เนี่ยเขาก็มีธุรกิจหลายอันนึงที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจหลักเนี่ยในการผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินนะครับหรือว่าพวกเทอร์บายต่างๆ GE จะรับประกันนะครับว่าความสามารถในการบันทามของการซื้อเครื่องตัวเนี้ยจะอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่และเซฟเป็นจำนวนชั่วโมงแล้วกันนะครับถ้าต่ำกว่าที่กำหนดการซ่อมบำรุงจะเป็นความรับผิดชอบของ GE นะครับแต่ถ้าเกินจากที่กำหนดก็ค่อยเก็บส่วนที่ใช้งานได้เพิ่มนะครับเพิ่มจากลูกค้าตัวนี้ก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าลูกค้าก็รู้สึกว่าเออมีคนมาแบกรับความเสี่ยงแทนเราในขณะที่ได้เบนฟิตแล้วนะครับถึงจะค่อยเกิดคอสตัวใหม่ที่จ่ายให้กับองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เล่นได้นะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างแรกในเรื่องของ profit model นะครับตัวที่สองนี่คือ network หมายความว่าองค์กรเราสามารถที่จะไปแท็กทีมกับคนอื่นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดนวัตกรรมในเชิงของ networkในการทำงานร่วมกันได้ก็เกิดกำไรขึ้นได้นะครับเคสที่ยกตัวอย่างก็คือแมคโดนัลด์เคสนี้เนี่ยแมคโดนัลด์เขาก็เป็นลักษณะของการขายฟาสต์ฟู้ดนะเราจะรู้จักแบบนี้แต่แมคโดนัลด์ไม่ได้ขายหรือผลิตเครื่องดื่มเขาก็เลยไปพาร์ทเนอร์กับโคคาโคล่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่เราไปเนี่ยทำไมน้ำจะเป็นโคคาโคล่าเสมอเพราะก็เป็น global partner กันมาแต่มันจะมีพาร์ทเนอร์ที่เขาเรียกว่าอยู่หลังบ้านแล้วเรามองไม่เห็นนะอย่างเช่นบริษัทโลจิสติกส์นะครับที่ทำหน้าที่ในการซัพพลายการเดินทางการส่งของทั้งหมดเนี่ยให้กับแมคโดนัลด์ทั่วโลกจะมีอีกบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทที่ทำหน้าที่ซัพพลายเรื่องของวัตถุดิบก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งเรียกว่ามันเป็นลักษณะของ complementary partnering นะครับเจอลูกค้ากลุ่มเดียวกันไปร่วมมือกันแล้วก็เกาะกันไปนะครับแล้วก็ร่วมกันขายร่วมกันทำเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ดีนะครับเป็นเน็ตเวิร์กที่ทำให้เกิดยอดขายที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันได้ทั้งกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่เป็นอีกนวัตกรรมนะครับที่ท่านสามารถจะลองดึงไปใช้ได้ตัวอย่างต่อมานะครับก็คือเรื่องของสตรัคเจอร์การเปลี่ยนสตรัคเจอร์ในองค์กรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีนวัตกรรมที่นำมาสู่กำไรได้นะครับก็ตัวอย่างที่ยกให้เห็นนะครับก็คือ Southwest Airlines นะครับสายการบินนี้เนี่ยเป็นโลคอสของสหรัฐอเมริกาสายการบินนึงในขณะที่ช่วงที่แบบเกิดวิกฤตนะครับสายการบินอื่นเนี่ยขาดทุนหมด Southwest เป็นสายการบินเดียวที่กลับทำกำไรได้วิธีการที่เขาใช้เขาทำสิ่งที่เรียกว่า Asset Standardization Southwest เนี่ยเลือกเครื่องบินนะครับ Boeing 737แค่โมเดลเดียวนะของทั้งสายการบินเพื่อจะใช้โมเดลเดียวเนี่ยในการที่จะบินเหตุผลก็คือว่าถ้าเครื่องบินอยู่บนอากาศนานกว่าอยู่บนพื้นนั่นหมายถึงโอกาสในการทำกำไรสูงนะครับการที่ทำอย่างนั้นได้ถ้าเครื่องบินน้อยรุ่นการสต็อกอะไหล่น้อยรุ่นการเทรนน้อยนะครับไพลอตทุกคนก็จะใช้เครื่องรุ่นเดียวกันการเทรนไพลอตก็น้อยไฟแทนเนนต์ก็เทรนน้อยถ้าต้องมีการย้ายเครื่องจำนวนซีทก็จะเลย์เอาท์เหมือนกันครับคนที่อยู่กับเครื่องลำ A ก็ไปเรื่องลำสำรองได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล่องตัวแล้วมันเร็วมากอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่สามารถทำได้ในเชิงของการปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดนวัตกรรมบางอย่างขึ้นนะครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับของอันที่เป็นคอนฟิกเกอเรชันหรือว่าเรื่องภายในบ้านนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่าง GE อีกครั้งนึงนะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึง GE ในแง่ว่าเขารับรองนะครับการที่จะมีรันไทม์อะไรบางอย่างของเครื่องจักรที่ขายให้กับลูกค้าถามว่าทำไม GE ถึงกล้าทำแบบนั้นนะครับ GE มี process นะครับ internal process ของตัวเองที่สำคัญข้อหนึ่งเขาเรียกว่า predictive analytics predictive analytics หมายถึงว่า GE เนี่ยทุกเครื่องยนต์นะครับที่ส่งออกไปขายลูกค้าเนี่ยเขาจะติดเซ็นเซอร์หลายๆตัวไว้นะครับในบรรดาเครื่องยนต์ทั้งหมดเซ็นเซอร์พวกเนี้ยจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลเนี่ยกลับไปยังบริษัทนะครับว่าสภาพการใช้งานของเครื่องตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับนึกถึงรถก็ได้นะครับว่าถ้ามันเสียเล็กๆเราซ่อมแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วราคาไม่แพงมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรารอให้มันลามไปจนมันเสียแบบหลายๆชิ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มยุ่งวุ่นวายแล้วก็แพงขึ้นละเขาก็ใช้เทคนิคนี้แหละครับในการที่จะมอนิเตอร์นะครับว่าเครื่องจักรที่ขายไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่โอเคไหมถ้ามันอยู่ในจุดที่จำเป็นละนะครับต้องมีการ preventive maintenance เ
ขาจะรีบทำก่อนเลยซึ่งตรงนี้มันก็ช่วยให้เขาประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ทำในเชิงของกระบวนการทาง business ขึ้นมาช่วยให้เขาได้เงินขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือส่วนของเขาใช้ว่าหลังบ้านนะครับหรือส่วนภายในองค์กรที่ทำได้นะครับเรามาดูส่วนที่คนภายนอกจะเริ่มเห็นละในแง่ของนวัตกรรมของเรานะครับนั่นคือตัวของ product performance หมายถึงว่า product เราเองก็ต้องเจ๋งด้วยซึ่งอันเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองถึงนวัตกรรมในโซนเนี้ยมากที่สุดนะครับตัวอย่างที่ยกมาก็เป็นเรื่องของซิปคาร์นะครับซิปคาร์เนี่ยมีจริงๆแล้ว product performance มีหลายมิตินะครับแต่เรื่องนี้มาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ safety ซิปคาร์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มในการที่เช่าใช้รถคือลูกค้าก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นเจ้าของรถเอารถไปให้คนอื่นเช่ากับกลุ่มคนที่เป็นยูสเซอร์ที่จะมาเช่ารถนะครับแพลตฟอร์มนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเชื่อมแต่นี้การเชื่อมเนี่ยถ้าเราเอารถไปให้คนอื่นใช้เราจะรู้สึกไงครับเกิดเหตุเกิดรอยขีดข่วนเราก็จะต้องมานั่งยุ่งกับเรื่องประกันการจ่ายให้กับซิปคาร์นะครับมันจะ cover ทุกอย่าง cover insurance cover น้ำมัน cover ทั้งหมดคนใช้ก็รู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะมีประกันขณะขับเจ้าของรถที่ปล่อยรถเช่าก็ถือว่ามีอะไรที่รองรับเขาอยู่นะครับมีระบบให้ safety กับลูกค้าอ่ะนี่คือลักษณะของproduct performance ข้อนึงนะครับอีกข้อหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยมองเห็นในแง่ของผลิตภัณฑ์นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า product system นะครับ product system หมายถึงว่า product 1สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เป็นระบบนะครับมันมี ecosystem ของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่น Microsoft เราสามารถใช้ Microsoft Word แยกกับ Excel ได้นะในความเป็นจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อแยกก็ได้นะครับในทางปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่คนละฟังก์ชันกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะดีกว่าถ้ามันมีลักษณะที่อย่าง Microsoft ทำเขาเรียกว่าเป็น modular system นะครับมันจะ complement กันถ้ามันทำงานร่วมกันเราก็จะเห็นว่าเขาพัฒนาจากเดิมเป็น office suite ตอนนี้ก็พ่วงไปกับเรื่องของOneDrive กับ Team นะครับกับ SharePoint มากขึ้นมันก็เริ่ม package มันก็ใหญ่ขึ้นนะครับการขายในเชิงเขาก็จะรู้สึกว่าคนซื้อก็จะรู้สึกว่าได้แบบอะไรที่มันซื้อแล้วจบอะนะครับได้ลักษณะของ modular system ที่สามารถทำงานร่วมกันได้นี่ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับในแง่ของ product หรือ service ที่จะให้กับลูกค้านะครับเรามาดูในโซนที่เป็นใกล้กับตัวลูกค้ามากขึ้นแล้วกันนะครับโซนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น service มันจะต่างกับเมื่อกี้นะ service อันนี้คือวิธีในการดูแลลูกค้าหลังจากที่เราให้ offering นั้นไปแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับ7-11เราจะมี counter service นะครับconciergeนี่คือการบริการอะไรก็ตามที่คนทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเวลาทำเราสามารถที่จะใช้บริการเช่นไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อเขาเรียกว่าประกันบุคคลที่3พรบ.เนี่ยจาก 7-11 ก็ได้นะครับคือเขาจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขามาเสียเวลาแทนเรานะครับเป็นเซอร์วิสที่ทำให้เราได้เงินนะเพราะว่าลูกค้าก็รู้สึกว่าเขาไปแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมก็จริงแต่คุ้มกับการเดินทางอันนี้ก็เป็นออปชันนึงที่ทำได้นะครับอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของ channel นี่คือวิธีในการที่จะไปเจอลูกค้าเรามีนวัตกรรมในเชิง channel ได้อีกนะอย่างยกตัวอย่างนะครับนวัตกรรมในเชิง channel ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทำมากกว่า1ภายใน type เดียวกันเนี่ยก็คือ Nespresso Nespresso จริงเป็นบริษัท Nestle นะที่ทำเรื่องของกาแฟนะครับกาแฟแคปซูลถ้านึกถึงภาพนะเขาไม่ได้ทำกาแฟแคปซูลเก่งอย่างเดียวนะครับแต่กาแฟแคปซูลนั้นนะมันมีวิธีการขายที่มี1 diversification สูงมากนะครับเขาไม่ได้ขาย B2Cคือโฆษณาแล้วคนมาซื้อนะแต่เขาขายผ่านเชนโฮเทลมันจะเป็นริทซ์คาร์ลตันหรือว่าฮิลตันนะครับขายแบบทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ไปพักโรงแรมก็จะได้กินกาแฟของเขาพูดง่ายๆเขาขายแบบเป็นโฮเซลเป็นรถใหญ่ๆได้นะครับหรือขายผ่านสายการบินนะครับขึ้นเครื่องบินก็จะมีกาแฟช็อตให้เสิร์ฟลูกค้าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ instead of ขายแบบ B2C อย่างเดียวแต่ถามว่าเขามีไหมนะครับตอนนี้ในเมืองไทยเริ่มเห็นแล้วก็คือ Nespresso ที่เป็น flagship store ถ้าเกิดว่าท่านไปในห้างก็จะเห็นห้างแบบรู้ๆเลยนะครับเป็นบูธมุมนึงที่ทำเป็นเหมือนบาร์หรือว่าคาเฟ่อันนี้ก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่า experience ให้กับลูกค้านะครับให้รู้สึกเข้าถึงความเป็นแบรนด์เนี่ยใกล้ชิดมากขึ้นรู้สึกมีบรรยากาศรู้สึกมีความluxury นะครับกินที่ร้านกับไปกินที่บ้านมันจะเริ่มดึงความรู้สึกของการเป็นแฟนคลับให้กับทางแบรนด์นี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแทคติกหนึ่งที่ทำได้นะครับในเชิงของ channel ในการที่จะเข้าไป engage กับลูกค้าอ่ะเหลืออีก2อันสุดท้ายนะครับก็คือตัวแบรนด์แล้วก็ message นะครับแบรนด์และ message เนี่ยเราเลือกสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของ brand extension คือจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงแบรนด์ A แบรนด์นึงเนี่ยเราก็จะพยายามมีเอกลักษณ์ของตัวแบรนด์ใช่มั้ยแบรนด์เรามีหน้าตาแบบนี้คนจะรู้สึกกับแบรนด์เราแบบนี้นะครับ
แต่คนที่สามารถทำแบรนด์ extension ได้อย่างโดดเด่นมากๆในโลกนี้ก็ต้องบอกเป็น Virgin นะครับคือถ้าหลายท่านโดยถ้าไล่อายุดูนะครับจะถ้าจะทันจริงๆ Virgin เนี่ย originally ก็คือร้านขายตัวแผ่นนะจากนั้นเนี่ยก็พัฒนาตัวเองมาเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับโปรดิวเซอร์ของเพลงคือมาเป็น Grammy RS นะครับอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยเขาก็ไปทำเรื่องของ investmentนะครับก็เริ่มขยับไปเป็นสายการบินเราก็จะเจอสายการบิน Virgin นะครับเจอ Fitness ที่เป็น Virgin แล้วตอนนี้เป็น Virgin Galactic ละคือแบรนด์มัน extend ไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะอยู่เป็นความเป็น Virgin แล้ว across the board ก็คือความสนุกเพราะว่าตัวของ Richard Branson เนี่ยซึ่งเป็นคนก่อตั้งเนี่ยเขาใส่เรื่องเนี้ยเข้ามาใน DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขา extend ความสนุกไปในทุกๆเรื่องได้นะครับนี่คือความชัดเจนอันนึงที่สามารถทำแบรนด์ extension ได้อย่างน่าสนใจแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นเหมือน trusted brand อันหนึ่งที่เรารู้สึกถ้าเราเห็นอันเนี้ยเราจะรู้สึกถึงความกระตือรือร้นหรือความสนุกแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอีก channel หนึ่งหรือ option หนึ่งที่เป็นไปได้นะครับโอเคนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ customer engagement อันนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนจะเริ่มคุ้นเคยแล้วเพราะว่า drive จากตัว social media เนี่ยมันทำให้เรามีกรุ๊ปมีคลับของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราเป็นเหมือนกับแฟนพันธุ์แท้เนาะในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกับเขาได้นะครับยกตัวอย่างเลยก็คือ Harley Davidson นะครับถ้าใครนึกไม่ออกของ Harley Davidson เนี่ยก็ขอให้นึกถึงแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกว่า Hawk นะครับ Harley Owner Club เขามี Hawk อยู่ประมาณ 4-5,000 กรุ๊ปนะครับทั่วโลกสมาชิกเนี่ยเป็นล้านคนเลยเรียกว่าถ้าตอนนี้ท่านได้มอเตอร์ไซค์ตัวนี้มานะครับมีแจ็คเก็ตหนังใส่หมวกใส่เสื้อออกไปขี่เนี่ยมันจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนเราเป็นชาวหรือขอ HD ไปนะครับในไทยก็มีกลุ่มนะแล้วก็เขาออกไปขี่กันตามต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบของการสร้าง community belonging นะครับซึ่งพอมันเข้มแข็งเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าแบรนด์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเพราะมันมีความชัดเจนนะครับคนจะรู้สึกว่าเขาห่วงแหนแบรนด์นี้แล้วเขาช่วยในการสร้าง image ที่ดีให้กับแบรนด์นี้มากกว่าที่ตัวเองจะต้องทำนะครับก็เห็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ทำให้กับองค์กรได้นะครับทีนี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้ง10อันนะครับแล้วเราคิดว่าเราควรจะต้องเริ่มไทป์ไหนทำกี่เรื่องนะครับแล้วควรจะทำแค่ไหนดีอันนี้จากงานวิจัยบอกนะครับว่าถ้าเรามาดู regression นะครับในแง่ของแกนนอนเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาส่วนกราฟสีชมพูที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็นราคาเฉลี่ยของหุ้นนะครับในกลุ่มของ S&P 500ที่จะพูดให้ฟังว่าจะได้เห็น power ของ innovation นะครับว่ามันสำคัญแค่ไหนโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับถ้าองค์กรที่เรียกว่าอยู่กันรับเรียบๆนะครับ day to day operate เนี่ยไม่ต้องมีอะไรเนี่ยกราฟเฉลี่ยที่เส้นสีชมพูแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับองค์กรนั้นมีการแอพพลายนวัตกรรมอย่างน้อย 1-2 กราฟนะเช่นมี profit model นะครับมาคู่กับแบรนด์สมมุติทำ2ขาเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเลยครับว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเส้นนะครับ 1-2 ไทป์ที่ท่านเห็นอยู่ในชาร์ตนี้หรือถ้า 3-4 ไทป์มันก็จะขึ้นไปอีกแล้วมันจะโดดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีประมาณ5ไทป์ขึ้นไปหรือว่ามีประมาณ5กราฟเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือว่าถ้าท่านสามารถทำนวัตกรรมที่ทั้ง1ภายในบ้านทั้งตัว product หรือเป็น offering ที่ให้กับลูกค้าและตัวสุดท้ายก็คือ customer experience ได้เนี่ยมันจะช่วยทำให้องค์กรของท่านเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลอกเลียนแบบได้ยากนะครับมากกว่าจะมีแค่นวัตกรรมเด่นๆแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับที่หยิบมาทีนี้ก็อยู่ที่ว่าองค์กรของท่านจะไปเล่นในโซนไหนนะครับเราก็ยกตัวอย่างมา3เคสให้เห็นถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วตัวเองเก่งเรื่องในบ้านมากอย่างเคสของซิปคาร์นะครับระบบภายในบ้านดีท่านก็ expand ตัวเองไปทำเรื่อง product กับ experience แต่ถ้าอย่างเคส Amazon นะครับตัว product เก่งก็ย้อนไปทำเรื่องในบ้านกับย้อนไปทำเรื่อง experience ก็ได้นะครับหรือว่าเคสของ Starbucks ที่เก่งเรื่องของ experience เนี่ยก็ย้อนกลับมาทำเรื่อง internal กับตัวของสินค้าให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเร็วๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่านวัตกรรมที่ท่านสามารถจะเลือกไปเล่นได้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ของการใช้งานนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนองค์กรให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับเซสชั่นของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตตัดเข้าสู่ช่วงเบรกนะครับประมาณ20นาทีนะครับให้ท่านได้ไปพักเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยในเรื่องของ panel discussion นะครับโดยที่ดร. นเรนจะมาคุยกับ expert จาก Deloitte ต่อไปแล้วเดี๋ยวเราครับก็ต้อนรับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับของวันนี้นะครับก็วันนี้พูดถึงอย่างที่ดร.กฤษณาได้บอกไปแล้วนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงโลกเป็นยังไงบ้างนะครับเราอยู่ในช่วง
อยากจะใช้ว่า post covid สักทีมันก็เกือบจะเรียกว่า post covid แล้วนะฮะหวังว่าจะไม่มีสายพันธุ์ใหม่อะไรมาทำให้เกิดเรื่องเกิดราวอีกนะครับสิ่งที่วันนี้ second half ช่วงหลังเนี่ยที่เราอยากจะใช้ฟังจากมุมมองของ Deloitte เนี่ยเราก็มีการทำ research แล้วก็มองมุมมองว่าในแง่ของ global trend หรือ global issue เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาดูแลแล้วก็จัดการรับมือมันยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูวิดีโอแนะนำเจ้า5 trend ก่อนเลยบ้างนะครับIssue ที่จะต้องดูแลนะครับก็มีเรื่องของ climate นะครับเรื่องของ digital นะครับเรื่องของ resilience เรื่องของ work แล้วก็เรื่องของ trust นะครับก็เป็น5 issue ใหญ่ๆที่เราจะต้องดูแลประการโดยวันนี้นะครับก็เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะฮะจากทางทีม Deloitte เองนะวันนี้มากันเต็มเลยไม่ผมไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยมีข้างๆเยอะๆเลยนะครับก็ทั้ง4ท่านท่านนึงอาจจะจอยมาทางออนไลน์นะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆว่าก็ global issue 5เคยมาสักครู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผลกระทบเป็นยังไงบ้างนะครับก็แนะนำสปีกเกอร์นะค่อนข้างหมดเลยนะคุณปริชาตินะครับเป็นพาร์ทเนอร์จากลิสบอนซูรีนะครับจบเลยครับคุณโอเวลนะครับจากทาง DC Deloitte Consulting นะครับแล้วก็คุณจัสตินะครับจากทางแอชแลนด์นะครับก็แล้วก็คุณเมย์นะคุณเมย์ที่ดีนะที่จะจอยออนไลน์กับเราทีหนึ่งนะครับทั้ง4ท่านเนี่ยก็จะมาแลกมุมมองต่างๆนะครับผมขอเริ่มท็อปิกแรกเลยดีกว่านะฮะเรื่องที่เรียกว่าฮอตอิชชูเลยนะฮะเอเพ็กก็ขึ้นผ่านไปนะครับคนจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะแยะเลยนะครับก็คือเรื่องของ climate นะเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับในมุมมองของพวกเราเองคุณกัสตีเองนะครับที่ในฐานะของแอชชูแลนด์ทีมที่ดูเรื่อง ESG โดยตรงนะครับมองว่าเรื่อง climate ที่เราพูดกันเนี่ยจริงแล้วมันเป็นยังไงบ้างผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับในมุมมองของปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยโอเคได้ครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าประเด็นเรื่องของตัว climate หรือว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆผมว่าเราอยู่ตอนนี้เราก็คงเห็นแล้วแหละว่ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้นมากนะครับมีฝนตกมีน้ำท่วมนะครับมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับหรืออากาศเนี่ยแปรปรวนอย่างมากนะครับผมว่านั่นคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยมองเห็นได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่าในแง่ของตัวธุรกิจเองนะครับก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันก็จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้มีทั้งความเสี่ยงนะครับที่กระทบตัวธุรกิจทั้งกระทบทันทีนะครับหรือว่าอาจจะกระทบในระยะยาวนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวนะครับหรือว่ามีการเตรียมตัวนะครับซึ่งจากผมสไลด์นี้ขึ้นมาก็อาจจะเริ่มที่สไลด์นี้ก่อนนะครับสไลด์เนี้ยเป็นการศึกษาของทางดีลอยต์ของเรานะครับเพื่อพยายามจะบอกนะครับว่าพยายามศึกษาดูผลกระทบนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ดำเนินการนะครับในแง่ของสภาพภูมิอากาศนะครับไม่ได้บริหารจัดการอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เราศึกษาคือว่าถ้าเราไม่ดำเนินการอะไรเลยนะครับมันทำให้อุณหภูมิเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับประมาณ3องศาเมื่อเทียบกับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วจะทำให้เกิดตัวผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเกิดต้นทุนเกิดความเสียหายเนี่ยประมาณ28ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้คือแค่ในSoutheast Asiaของเรานะครับทั่วโลกมันจะมากกว่านี้นะครับแต่นี้แค่เราศึกษาในSoutheast Asiaก็นี่คือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความเสียหายเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามีการบริหารจัดการนะครับพยายามช่วยกันนะครับยันมันไว้นะไม่ให้มันอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะครับพยายามช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆนะครับก็ทำให้อุณหภูมิมันไม่สูงขึ้นมากนะครับ
ต้องบอกว่าเมื่อกี้ก่อนว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้น3องศาแต่ถ้าเราบริหารจัดการมันยังสูงขึ้นนะฮะอุณหภูมิเราไม่สามารถจะให้มันกลับไปสู่ยุคก่อนอุตสาหกรรมได้นะครับมันก็ยังสูงขึ้นแต่มันสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งถ้าอุณหภูมิสูงแค่ 1.5 เนี่ยมันเราศึกษาต่อว่ามันก็จะมีผลกระทบในเชิงบวกนะครับก็จะเกิดตัวโอกาสนะครับหรือเกิดผลกำไรทางเศรษฐกิจเนี่ย 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เกิดจากการที่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับมีเรื่องของโอกาสทางธุรกิจมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเพื่อจะให้บริการกับลูกค้านะครับหรือลดผลเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นถามว่าในมุมมองของธุรกิจเองนะครับแน่นอนก็ต้องช่วยกันนะครับในการลดนะครับหรือว่าเราเรียกว่า decarbonization นะครับคือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งมีแรงผลักดันนะครับจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองนะครับก็จะมีแรงกดดันถูกไหมฮะเพราะว่าภาครัฐเองเนี่ยหลายประเทศก็มีการไปประกาศคอมมิตเมนต์ต่างๆอย่างประเทศไทยเราก็มีการประกาศว่าเราจะไปสู่ net zero ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับฉะนั้นนั่นก็เป็นแรงผลักดันอันนึงนะครับหรือว่ากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆก็จะมีออกมามากขึ้นนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ว่าอาจทำให้ส่งสินค้าไปขายในบางประเทศไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขานะครับหรืออาจจะมีเข้าไปได้แต่มีต้นทุนเพิ่มเติมนะฮะเพราะอาจต้องมีการไปซื้อคาร์บอนเครดิตต่างๆนะครับเพื่อให้มันสามารถเข้าไปได้ก็จะเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับนั่นก็จะเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นภาระอันนึงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของพวกเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหรือว่าตลาดเองนะครับที่มีการเรียกร้องนะครับผลิตภัณฑ์ที่มันกรีนมากขึ้นนะครับหรือว่าลดเรื่องของการปล่อยคาร์บอนมากขึ้นนะครับก็มีความเสี่ยงต่อธุรกิจของเราเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือภาพของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็เป็นเรื่องของตัวโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราบริหารจัดการได้ดีนะครับเราก็มีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นนะครับและทำใหธุรกิจเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตหรือว่าที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องของว่าทำอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไปต่อในรอบที่2แล้วกันนะครับก็คุณเลิศชัยเราฟังนะว่าอย่างนี้นี่เป็นรีพอร์ตของดีลอยต์เรื่อง turning point ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ถ้าทำก็ยากน้อยลงพูดง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็ในฐานะของนักธุรกิจอย่างพวกเราเองเนี่ยมันที่มีแรงกดดันจากหลายด้านนะครับทุกสเตคโฮลเดอร์ใช้ว่าให้ภาพกว้างหน่อยว่าสเตคโฮลเดอร์ที่แรงสุดแน่นอนคือ government หรือถ้าเราอยู่ในธุรกิจที่มีคนกำกับนโยบายก็อาจจะมีผลกระทบอย่างเงี้ยตัวบทกฎหมายเข้ามาเนี่ยอีกสเตคโฮลเดอร์ที่สำคัญก็คือลูกค้าเราเองหรือ community ที่เราไปทำธุรกิจนะครับนั่นก็เป็นแรงกดดันทางอ้อมพัดมาเช่นเดียวกันนะทั้งหมดนี้ยังไม่พูดถึงว่าอาจจะมีแรงกดดันจากคู่ค้าเราเองอีกนะในการทำธุรกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะมองเป็นปัญหาความท้าทายก็ได้จะมองเป็นโอกาสก็ได้นะเราก็ต้องปรับตัวนะฮะโอเคในส่วนที่2นะฮะในส่วนของคุณคบิเองตัวดิจิตอลเนี่ยผมคิดว่าไม่พูดไม่ได้เลยนะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะช่วงตั้งแต่ก่อนโควิดนะฮะจนเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าจากรายงานของDeloitteจะทำเซอร์วิสเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมา3ปีติดเนี่ยก็ชัดเจนเลยครับว่าเรื่องเทคโนโลยี IT เนี่ยบริษัทในเมืองไทยเนี่ยใช้งานเรียกว่าเร็วขึ้นเลยติดจรวดเลยตอนเกิดโควิดก็จะถามกันในมุมมองของเราเองนะครับว่าstrategy หรือกลยุทธ์ในองค์การทำ digital transformation มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างและตอนนี้เราอย่างที่ผมบอกนะเราจะอยู่ในช่วงเรียกว่ายุค post covid ละครับนะในมุมมองธุรกิจเขาควรจะไปยังไงบ้างครับครับผมว่าสำคัญตัวแรกก็คือต้องเข้าใจคำว่า digital transformation กับ being digital ผมว่าในประเทศไทยเองอ่ะการ adopt technology ให้เป็น digital ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้เราดูว่าทุกคนไม่ว่าในทุกระดับจะค่อนข้างมีมือถือใหม่เน้นแท็บเล็ตต่างๆงั้นในการ adopt technology ผมว่าเมืองไทยเรามาค่อนข้างไกลว่าเราไม่ได้โกเทคโนโลยีเหมือนสมัยก่อนสมมติเรา compare ถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เราหรืออย่างอื่นเนี่ยการโกเทคโนโลยีสูงงั้นผมว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีในการ bring about digital change นะครับแต่หลายองค์กรผมว่ามันแยกแยะระหว่าง being digital กับ adopting digital transformation นะครับจริงๆบางครั้งเขาคำว่า digital หลายๆคนแค่มองว่าฉันมีเทคโนโลยีแล้วก็เป็น digital แล้วผมว่าตรงเนี้ยมันคือสเตจแรกของ digital transformation คือ becoming exploring digital ลองดูว่ามีเทคโนโลยีไหนที่เราสามารถมา adopt adapt ใช้ได้ไหมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วเราใช้ได้แต่ตรงนี้มันไม่ได้เป็น fully true digital transformation digital transformation คือเมื่อเราคำนึงถึงการเอาเทคโนโลยีมาเป็น enable แล้วเรา transform business model เลยอย่างเมื่อก่อนเรามีการขายหน้าร้านเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่โมเดลใหม่ของการขายออนไลน์
ถูกไหมครับหรือว่าเราเปลี่ยนวิธีการขายนี่คือการเปลี่ยนแปลง business model ผมว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าแค่มีเทคโนโลยีทำให้ bring about digital transformation ไม่ใช่นะครับ digital transformation ต้อง really rethink business model ผมว่าเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทำให้ทุกคนเริ่มสนใจมากขึ้นผมว่าโควิดก็เป็น time machine ในอนาคตที่ทำให้เรากลับมา rethink ปัญหาพวกนี้มากขึ้นคำว่า digital transformation ไม่ใช่เป็นคำใหม่เลยมันมีอยู่มาค่อนข้างนานแล้วแต่ด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิด post covid ต่างๆมากขึ้นทำให้เมื่อก่อนเราอาจจะแค่คิดว่าเอ๊ะองค์กรควรจะทำ digital transformation แต่มันอาจจะติดปัญหา regulation องค์กรยังไม่พร้อมยังไม่นู่นยังไม่นี่ข้อดีอย่างหนึ่งของ post covid คือมันไม่มีคำว่ารอแล้ว you're forced to adapt นะครับก็คือตอนนี้หลายๆองค์กรเริ่มเข้าสู่สภาวะที่สร้าง digital strategy ให้ชัดเจนแยกกับ IT strategy อย่างเดียวครับมันคือการสร้างdigital strategy การสร้าง digital role ต่างๆงั้นองค์กรไหนที่สามารถเข้าสู่หลักการของการ set up digital vision ได้การ set up digital strategy ได้นะครับก็จะเป็นองค์กรที่ค่อนข้าง long term แต่สมมุติหลายๆองค์กรที่ยังค่อนข้าง silo อยู่อย่างเช่นหน่วยงานนี้ทำ IT ของตัวเองหน่วยงานนั้นทำ IT ของตัวเองตรงนี้ครับเราอาจจะไม่ได้ reap benefit ของ digital transformation แท้จริงจาก study ที่ Deloitte ทำมาเขาบอกว่า 40% ของธุรกิจจะค่อนข้าง obsolete ใน10ปีข้างหน้างั้นจริงๆผมว่าสำคัญเราต้องไม่ใช่แค่ดูเทคโนโลยีนะครับเราต้องดูว่า business model เราปัจจุบันมัน valid สำหรับอนาคตไหมทุกธุรกิจมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นผมเคยอ่าน study ต่างๆของบริษัทบางบริษัทเขาขายแค่ปูนธรรมดาแต่วันนี้เขาไม่ได้ขายแค่ปูนแล้วเขาขาย digital building นะครับเขามีวิธีการที่เราจะ ensure ว่าเราเปลี่ยน business model ได้นะครับผมว่าทุกธุรกิจต้องอยู่ในช่วงของการคิดว่าเราจะทำยังไงให้ business model ของเรามัน sustain มัน thrive moving forward นั่นคือคอนเซ็ปต์ของการทำ digital transformation ที่แท้จริงสมมติเรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะ obsolete ไปหรืออาจจะไม่ competitive พอนะครับสำหรับตลาดที่มีอยู่นะครับขอบคุณนะครับก็คุณเบนยังใช้เราเห็นนะครับว่าไม่รู้จะดีหรือร้ายเซอร์วิสก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะให้พวกเรา adopt เทคโนโลยีนะครับความพร้อมของคนทั่วไปคอนซูเมอร์อย่างเราเองเราก็ adopt เทคโนโลยีมาอย่างง่ายดายมากนะแต่สิ่งที่อยากจะฝากเลยก็คือว่ามันน่าจะเสียดายโอกาสถ้าจังหวะเนี้ยเรา adopt เทคโนโลยีแล้วคนพร้อมมากขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเรายังทำงานหรือมองลักษณะการ implement เทคโนโลยีว่าแค่ซื้อซอฟต์แวร์มาลงแล้วก็จบนะเราจะทำงานแบบไซโลอยู่นะยังไม่ขยาย capability ความสามารถใหม่ๆมันก็น่าเสียดายนะพอจังหวะนี้ผ่านไปเนี่ยคุณจะกลับไปเหมือนเดิมนะมันไม่ได้ transform จริงนะถ้าดีที่สุดคือเรานองเทคโนโลยีแล้วขยายอาจจะเชื่อมโยงการทำ silo ให้มัน cross smooth มากขึ้นนะครับการสร้างความสามารถใหม่ๆหรือแม้กระทั่งมีโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะครับจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่นะครับในส่วนที่3ส่วนที่สำคัญมากในเรื่องของ trust นะครับซึ่งมีหลายมิตินะ trust ในมิตินึงก็คือเรื่องของดิจิทัลนะครับวันนี้ก็ได้คุณปริชาตินะครับเป็นกูรูเรื่องไซเบอร์ของเราเลยนะจะเจอคุณปริชาติตามงาน Security ต่างๆนะครับก็อาจจะสอบถามคุณตุ่มนะครับคุณปริชาติว่าในมุมมองเทคโนโลยีมันไปเร็วมากหลายๆองค์กรระดับเทคโนโลยีเยอะแยะเลยนะครับมันมีความนิ่งกังวลใจหรือมีเทรดอะไรที่ผู้บริหารจะต้องดูแลนะโดยเฉพาะเราพูดถึงดิจิทัลทรัสต์หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับขอบคุณค่ะก็จริงๆในแวดวงทางด้าน Cyber Security นะคะไม่ว่าจะเป็น Analyst รายใหญ่ๆอย่าง Gartner หรือแม้กระทั่งตัว Survey ล่าสุดของทาง Deloitte นะคะ Future for Cyber เนี่ยหนึ่งใน Key High Risks เลยที่เกี่ยวข้องและ Related กับการที่เรา Transform ธุรกิจของเราไป Digital มากขึ้นนะคะรวมถึงประกอบการที่เรามีโควิดเกิดขึ้นนะคะทำให้องค์กรของเราเนี่ย Borderlessพนักงานของเราทุกคนเนี่ยสามารถ work anywhere นะคะฉะนั้นพารามิเตอร์ในการที่ดูแลปกป้ององค์กรของเราเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากนอกจากนั้นเวลาเราไปดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีคู่ค้า business partner third party ที่เข้ามาเชื่อมโยงระบบงานให้กับองค์กรของเรานะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นความท้าทายและกังวลใจแล้วก็หลายๆ paper เนี่ยมีการพูดถึง third party risks นะคะการที่เราทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าของเราเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าระบบที่เขามาเชื่อมต่อกับระบบของเราเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยเขาอาจจะเป็นคนบริงช่องโหว่นั้นเองมาให้กับองค์กรของเราทั้งที่องค์กรของเราเนี่ยมีการดูแลปกป้องเป็นอย่างดีรวมไปถึงถ้าเกิดเขาเองเป็นช่องทางในการที่จะนำช่องโหว่มาหาเราเนี่ยเราจะมีวิธีการในการดูแลปกป้องthird party ของเรายังไงมี governance structure ในการที่จะดูแลแล้วก็คอย evaluate monitor เขาในช่วงที่เขามาทำ business กับเราได้ยังไงเวลาพูดถึง third party ค่ะจริงๆมันมีคำนิยามที่กว้างแล้วก็
ครอบคลุมหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเวนเดอร์ที่มาเป็นคู่ค้าในการให้บริการของเราซัพพลายเชนนะคะคนที่ส่งพวกวัตถุดิบให้เราในองค์กรในการที่จะผลิตหรือสร้างโปรดักต์ใหม่ๆในตลาดนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยthird party leaks เนี่ยมันจะกินอิเลเมนต์ทุกอย่างบางคนมองคิดว่าแม่บ้านทำความสะอาดรปภ.เจ้าหน้าที่พวกนี้เป็นthird partyอย่างหนึ่งนะคะเราต้องมีความระมัดระวังในการดูแลเทคแคร์ว่าเอ๊ะเขาเข้าถึงข้อมูลหรือระบบงานอะไรของเราได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น key concern ขององค์กรต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยหน่วยงานกำกับต่างๆที่ดูแลทางด้านสถาบันการเงินเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับ third party นะคะนอกจาก third party อีกอันหนึ่งหลายๆคนพูดถึง digital transformation ใช่ไหมหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทุกคน adopt เลยก็คือ cloud ถูกไหมคะCloud เนี่ยจริงๆแล้วในฐานะที่เราองค์เป็นองค์กรเนี่ยเราเข้าไปใช้บริการ Cloud Service Provider Cloud Service Provider ก็เป็น third party ของเราอย่างหนึ่งเราจะมั่นใจได้ไงเราเอาข้อมูลเอาระบบงานของเราไปฝากไว้บน Cloud เขาจะดูแลข้อมูลของเราเนี่ยให้มีความมั่นคงปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอีกอันนึงที่ในโลกดิจิตอลที่เราต้องเผชิญนะคะโอเคครับก็คุณผมพยายามใช้เราให้เห็นมุมมองนะครับว่าพอมันเกิดโควิดนะรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปนะ work from home work from anywhere เนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะขอบเขตของการดูแลระบบความปลอดภัยขององค์กรมันกว้างขึ้นละนะมันไม่แค่อยู่ในบริษัทนะที่ออฟฟิศนะมันอยู่ทุกที่เลยคราวนี้นะฮะแต่มันจะได้ไงว่าพนักงานที่เข้าสู่ระบบองค์กรเนี่ยมีความปลอดภัยที่ดีพอนะครับยังไม่พูดถึงสิ่งที่เป็นความกังวลใจในจากการเซอร์เวย์ของ Deloitte เองเรื่องของ third party นะครับว่าคนที่เราทำธุรกิจด้วยนะเขาเองเนี่ยมีความปลอดภัยแค่ไหนนะครับเลยแต่ไม่ใช่ว่ากลายเป็นนำเกรดใหม่ๆหรือ malware หรือต่างเปิดช่องโหว่เข้ามาทั้งที่เราดีแล้วนะแต่ third party ที่เราดีด้วยเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะซึ่ง third party เราไม่ได้พูดถึงแค่คนที่ส่ง raw material เราคนที่ส่งเราส่งสินค้าไปอาจจะรวมถึงแม้กระทั่งคน provide service ในออฟฟิศเราเนี่ยแม่บ้าน security guard ต่างๆเนี่ยซึ่งเราเห็นในหนังเยอะนะฮะเวลาอยากจะไปล้วงความลับบริษัทนึงก็เนี่ยปลอมเป็นแม่บ้านบ้างปลอมเป็น security บ้างนะเราเห็นในหนังเยอะแยะก็เรื่องเดียวกันนะครับว่าคนเหล่านี้นี่แหละจะนำสิ่ง security ที่เราเจอช่องโหว่ให้กับองค์กรครับจริงๆการปลอมเป็นแม่บ้านหรือปปเนี่ยค่ะจริงๆในภาษาทางด้าน cyber security เนี่ย Deloitte เองเราก็มีให้บริการเรียกว่า red teaming services คือทำอะไรคือเราจะกำหนดเป้าหมายกับทางลูกค้าก่อนว่าสมมุติยกตัวอย่างนะว่า objective คืออยากให้เราเนี่ยพยายามเข้าไปถึงห้อง data center ให้ได้หรือห้องมั่นคงนะคะเราก็จะทำเหมือนโจเลยค่ะไปซุ่มดูก่อนว่าองค์กรของลูกค้าเนี่ยมีลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็วางแผนว่าจะหาวิธีการยังไงเนี่ยในการเข้าถึงสู่objective เป้าหมายของเราก็คือในที่นี้ก็เป็น data center นะคะพยายามทุกวิธีทางอะค่ะเป็นเหมือนโจรบางทีก็ปลอมเป็นแม่บ้านปลอมเป็นช่างแอร์ปลอมเป็นช่างไฟฟ้าหรือรปภ.นะคะอันหนึ่งที่ใช่อันหนึ่งที่เราใช้แล้วก็ใช้ได้ดีที่สุดพวกบัตรพนักงานของพนักงานพวกเราอะค่ะปกติถ้าก่อนโควิดเนี่ยเราจะเห็นเราไปใช้จองโต๊ะอาหารตามศูนย์การค้าต่างๆหรือศูนย์อาหารนะคะอันเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ดีเลยที่เราใช้ในการที่ให้บริการ red teaming service นะคะฟังดูน่าแอปน่าคิดครับขอแอดเรื่อง digital trust นิดนึงที่ผมว่ามันเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้สมัยนี้ vendor ที่เป็น digital vendor ค่อนข้างต้องเตรียมข้อมูลเรื่องนี้ให้มากขึ้นสมมติเรามองถึงสมัยก่อนหน้านี้เข้าสู่ข้อมูลเรื่อง security safety ต่างๆอ่ะบางทีคนในฐานะลูกค้าอาจจะเข้าใจยากเลยเพราะว่าข้อมูลไม่แม่น readily available แต่สมัยนี้อย่างที่คุณบริชาติกล่าวว่าทุกองค์กรมองว่านี่เป็นหนึ่งในคุณที่เดียแล้วแต่ว่ามันทำให้เมื่อ customer demand supplier ก็ต้องอัพตัวเองมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็น change ฝั่ง supplier อีกประเภทนึงด้วยเหมือนกันแรงกดดันเพิ่มขึ้นใช่ครับนี่ครับก็เราฟังรอบแรกไปแล้วนะว่าภาพรวมของเจ้า3ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับในรอบที่2เนี่ยผมอาจจะถามคุณโกบิก่อนเลยว่าในเรื่องดิจิตอลเนี่ยวันนี้เมื่อกี้แชร์แล้วเรื่องของ strategy ต่างๆเนี่ยในมุมมองของทาง Deloitte Consulting เนี่ยผมก็จะว่าเรามีเทคโนโลยีรีเสิร์ชเยอะๆเลยนะครับในแง่ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่มัน emerging ขึ้นมาเนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจแล้วเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรจะดูเหมือนความท้าทายในการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างครับครับผมจริงๆ macro trend ของเทคโนโลยีภาพรวมระดับ macro อ่ะจริงๆมัน simplify ได้3อย่างเลยอย่างแรกคือ simplicityความง่ายดายในการใช้งานไม่ว่าในฐานะของแต่ละคนในองค์กรลูกค้าต่างๆทุกคนมองหา simplicity กับ experience อย่างที่บอกวันนี้คนซื้อมือถือมากกว่าซื้อคอมพิวเตอร์ easy to use ถูกไหมครับ simplicity เป็นปัจจัย macro trend ตัวนึงที่มาอันที่สองคือ omnipresent แต่ว่ามันอยู่ได้ทุกๆมุมมัน coverage ได้ทุกๆอย่าง
นะครับคือ omnipresent นะครับตอนนี้เทคโนโลยีเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยกับประเด็นที่3คือ abundance วันนี้จริงๆอ่ะเรามี data ค่อนข้างเยอะนะครับการมีกับการใช้คนละประเด็นกันนะครับก็คืออันนี้ data มันมีค่อนข้างเยอะแต่เราจะนำมันมาใช้ยังไงวันนี้จริงๆอ่ะนี่คือ3 macro trendของในมุมของ digitalization ซึ่งสมมุติเรามองระดับบนฟิลมาข้างล่างนี่ครับจริงๆเดี๋ยวเรามี publish paper trend ซึ่งผมสามารถแชร์เพิ่มเติมได้นะครับก็คือจริงๆมีหลายเทรนด์ค่อนข้างเยอะในเชิงเทคโนโลยีที่เข้ามาแต่มันอาจจะ pick up แค่ 4-5 เทรนด์ใหญ่ๆมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกคือ data sharing นะครับซึ่งบางคนก็จะได้ยินคำนี้ปุ๊บก็จะรู้สึกว่าแล้วมันจะ conflict กับ data privacy ยังไงอยู่ต่างๆวันนี้เราอยู่ในโลกที่เราสามารถทำ data sharing โดยที่เรายัง respect data privacy ได้นะครับลองดู example หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงโควิดเรามีสแตทได้ยังไงว่าการใช้ยาประเภทนี้กระทบคนไม่กระทบคนยังไงบ้างเราไม่สามารถเอาแค่1 silo hospital ที่จะทำผลตรงนั้นมาถูกไหมครับมันคือการทำ data sharing โดยการ respect privacy ผมว่าอนาคต data sharing โดยการที่ make sure ว่าเรายังมี privacy ได้จะเป็น strongest trend ในแง่ของ data แล้วที่เราอยากได้ maximum มันจะเป็นการแชร์กันไม่ว่าจะภายในองค์กรหรือข้างนอกองค์กรมากขึ้นespecially ในแง่ของ hospitalization หรืออย่างอื่นที่ให้เราทำ sampling ให้ดีขึ้นอันนี้เป็นเทรนด์ใหญ่ที่มาเรื่อง data sharing ค่อนข้างสูงนะครับอันที่สองผมว่าเรื่อง cloud ผมว่าเราพูดกันมาแล้วจริงๆนอกจาก cloud ที่เป็น horizontal ที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันไหมเราไม่อยากซื้อเครื่องเราก็ย้ายไปอยู่ cloud อันนี้เราจะพูดเป็น cloud horizontal คือรองรับใน infrastructure แต่วันนี้ที่มาแรงคือ cloud vertical แต่ว่ามันมี solution หรือมันมีคำตอบในทุกๆเรื่องที่เราห่วงในวันนี้มีปัญหาอะไรมันจะมีซอฟต์แวร์หรือดิจิทัลทรานส์เมชันที่มาตอบโจทย์เราประมาณนึงวันนี้องค์กรไม่ควรไปเสียเวลาที่ไปนั่งคิดเขียนโปรแกรมใหม่ขึ้นมานอกจากมันเป็นอะไรที่คอมเพลติฟต่อเราเองแต่เบสิกถูกไหมครับในการรันเบสิกโอเปอเรชั่นการรันแฟคทอรี่การรันโปรดักชันมันมีซอฟต์แวร์ต่างๆอยู่ในตลาดอยู่แล้วที่เป็นเวอร์ติเคิลต่างๆที่ตอบโจทย์เรานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ค่อนข้างแรงเลยระดับหนึ่งอันที่3คือในแง่ของ IT automation นะครับ disruption ของ IT เองค่อนข้างจะเยอะอันนี้เรามอง2มุมนะครับคือการเอาพวก IoT ต่างๆเข้ามาใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับจริงๆเราเห็นเทรนด์นี้ในอเมริกามาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าเทรนด์ตรงนี้เริ่มเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นเลยเริ่มเข้ามาใน Southeast Asia มากขึ้นก็คือมีการใช้โดรนมีการมอนิเตอร์จาก IoT มากขึ้นมีการมอนิเตอร์ว่าเครื่องไฟฟ้าต่างๆเราเป็นยังไงบ้างเราถึงเวลาที่เราซ่อมหรือยังก็คือให้เรา proactive ในการที่จะ manage ปัญหาให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์เรื่อง automation ต่างๆที่เข้ามานะครับกับนอกจากนั้นพวก blockchain จางๆซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็น blockchain แค่เรื่อง cryptocurrency กับ bitcoin แต่จริงๆมันเป็นตรงนั้นนะครับก็คือเรื่องการทำ digital contract เรื่องการเอา blockchain มาใช้ในการ manage พวก security ต่างๆหรือว่าในแง่ของการทำ contract ต่างๆก็จะเป็นที่เทรนด์ที่ค่อนข้างมาแรงส่วนอีกเรื่องนึงก็คือ contextualcontextual เป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรและนอกองค์กรนะครับทำยังไงให้ experience ต่อบุคคลคนหนึ่งหรือพนักงานคนหนึ่งหรือ customer คนหนึ่งอ่ะมัน specific to เขานะครับสมมติเราถึงพนักงานหนึ่งคนเวลาเขาเข้ามามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาที่เราสามารถใช้ machine learning ในการ translate มาให้เขาผมเป็นผู้บริหารสาย marketing ฉันไม่ควรจะต้องแค่หาข้อมูลว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างมันควรจะดึงข้อมูลต่างๆที่ specific ที่ผมต้องการดูได้นี่คือ contextual ก็จะเป็น trend ใหม่ที่ทำยังไงให้ experience มัน tailor ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกเทรนด์หนึ่งที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็มีก็แชร์นะครับในมุมมองของทางดีล็อกคอนซัลท์นะครับผมก็จะว่าน่าจะ refer ถึงตัว tech trend ทรงๆไม่ใช่ครับที่เป็น paper ที่เราทำมา recent น่าจะ13ปีแล้วนะ13คงจะไม่ผิดนะครับก็มีเทรนด์ต่างๆที่น่าสนใจนะที่เงินมิ้นได้แชร์นะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data sharing นะ sharing นี่ไม่ได้แค่ภายในองค์กรคือข้ามองค์กรด้วยในแง่ของสิ่งที่มันคอนเซิร์นกับมาคือเรื่อง privacy เรื่อง security ซึ่งเทคโนโลยีมันก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่อง data sharing เนี่ยคือผมอยู่ในยุค IT เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยจำได้เลยว่าการแชร์ข้อมูลภาพองค์กรนี่เรื่องใหญ่โตมากนะสมัยก่อนเทคโนโลยีมันหลากหลายนะครับบางคนใช้ RDBMS บางคนใช้ mainframe บางคนใช้โอสารพัดแพลตฟอร์มเนี่ยการแชร์นี่เป็นเรื่องที่โลดใหญ่มากบางทีถึงขั้นต้องมานั่งเขียนโปรแกรมเฉพาะทางหลังมี open apiมีนั่นมีนี่นะทำไมเรื่องของเว็บเบสต่างๆมันทำให้การแชร์ data ง่ายขึ้นเยอะจริงๆนะครับมันก็เป็นช่องทางที่บริษัทสามารถ monetize หรือแปลงทรัพย์สินเหล่านี้ข้อมูลเนี้ยมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับพูดถึงเรื่อง cloud นะจริงๆเมื่อสักครู่คุณตุ๋มก็มีแชร์ไปนะ cloud ตรงนี้ก็ฉลาดขึ้นนะแต่ก่อนมอง cloud แค่เป็น server online นะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีเรื่องของพิเศษ logic เรื่อง application ต่างๆที่ build ขึ้นมาให้เราเลยนะครับใครจะทำ big data ใครทำอะไรนี่เดี๋ยวนี้ก็มีหมดแล้วนะฮะมีให้เลยนะครับ
รวมถึงเรื่องของการทำออโตเมชันนะของระบบ IT เองให้มากขึ้นนะฮะมีเรื่องของตัวเรียกว่าเป็นฟิสิคอลของ device ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบนะจะเป็นโดรนจะเป็น IoT ต่างๆซึ่งอันเนี้ยจะเป็นที่คอนเซิร์นสำหรับคนที่เรียน IT นะเพราะเดิมเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์มันจริงค่อนข้างง่ายกว่าแต่พอเป็นอะไรที่มันฮาร์ดแวร์มี CCTV บ้างมีนั่นมีนี่เนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงประมาณนึงการควบคุมเรื่องซิวิตี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ที่สนใจเรื่องบล็อกเชนนะฮะจริงผมกับคุณตุ๋นก็เพิ่งปัดจากงานซิงโกฟินเทคมาเนี่ยบล็อกเชนก็ยังอยู่ในกระแสของงานฮะจริงปี 2-3 ปีก่อนนี่ไปที่ไหนก็มีแต่บล็อกเชนนะแล้วก็หายไปเลยนะเป็นวินเทอร์เป็นวินเทอร์ตอนนี้มันกลับมาใหม่ประมาณนึงนะโอเคมันมีกระแสทุกโตเข้ามากรบนิดหน่อยนะแต่ตัวบล็อกเชนเองก็หลายๆคนที่เราไปฟังผู้บริหารนะก็แชร์นะว่ามันก็ยังมียูสเซจมีการใช้งานเฉพาะทางที่ยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจนะครับเราไม่ได้มองไปเรื่องของคริปโตบิตคอยอะไรนะครับโอเคในส่วนที่สองเนี่ยอาจจะกลับมาที่คุณตุ๋มนะฮะเมื่อกี้ผมเล่าให้เราฟังแล้วเรื่องของเทรนด์ต่างๆเรื่องเนี้ยแล้วนี้มันมองผู้บริหารหรือคนที่ดูแลระบบเนี่ยเขาควรจะมีวิธีจัดการยังไงเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆแล้วดูเทคโนโลยีใหม่ๆที่เมื่อกี้ทางคุณนุ่นได้แชร์เนี่ยว่าเออเราจะป้องกันยังไงเนี่ยโดยเฉพาะความเสี่ยงจากเติร์ดปาร์ตี้ที่คุณตุ๋มไลฟ์ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยว่าผู้บริหารที่อยู่ในคอวันนี้เขาควรจะดูแลจัดการมันยังไงคือจริงๆในโลกของไซเบอร์หรือ security นะคะในช่วงโควิดต้นมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่เทอมอยู่คำหนึ่ง zero trust never trust always verify นะคะแม้กระทั่ง employee ของเราเองที่อยู่ในองค์กรเนี่ยเวลาเขาจะ connect เข้าสู่ network อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีคอนเซปต์ของzero trust นะคะจริงๆแล้วโดยคอนเซปต์ของ zero trust เนี่ยมันเป็นเฟรมเวิร์คมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีอันใดอันหนึ่งนะคะการที่จะ implement zero trust เนี่ยต้อง adopt ตัวเฟรมเวิร์คขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีเทคโนโลยีหลากหลายในการที่มาช่วยใช้ในการที่จะ implement ให้เกิด zero trust นะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยองค์กรของเราพนักงานของเราเนี่ย work from home work from cafe starbucks ถูกไหมคะเราจะมั่นใจได้ไงว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยไม่มีมัลแวร์นะคะหรือไม่มีช่องโหว่ฉะนั้นต่อให้เป็นพนักงานของเราก่อนที่จะคอนเนคเข้ามาในองค์กรของเราเนี่ยเราต้องทำการ verify ก่อนว่าใช่คนนั้นจริงๆหรือเปล่าสมัยนี้เขาบอกแฮกเกอร์เขาไม่ได้แฮกระบบแล้วนะคะแฮกเกอร์ใช้ user ID password อันจริงของพนักงานของเราในการเข้าถึง data นั้นๆหมายความว่าไงcredential ของเรา user ID and password เนี่ยมันถูก expose ไปที่อินเทอร์เน็ตหรือที่ dark web ฉะนั้นแฮกเกอร์แค่หยิบ user ID and password นั้นออกมาแล้วล็อกอินเข้าระบบงาน seamless เลยค่ะเหมือนเป็น legitimate user ธรรมดาเลยถูกไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนึง concern ที่ทุกคนแล้วก็ในช่วงเทรนด์ที่ผ่านมาลูกค้าหลายๆที่เนี่ยจะสอบถามถึงบริการ zero touch เข้าใจว่าเป็นแค่เทคโนโลยีซื้อถูกมาจบปิดไม่ใช่นะคะมันเป็น framework เป็น journey ที่จะต้อง implement แล้วก็ adopt นะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีการเชื่อมต่อกับคู่ค้าของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆองค์กรเนี่ยกังวลใจว่าจะต้องมีการ verify อีกทีหนึ่งแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราซื้อจากเวนเดอร์มาเนี่ยเราต้อง make sure ว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันมีความมั่นคงปลอดภัยมีการ run scanning หาช่องโหว่ตลอดเวลานะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณไปจ้างเวนเดอร์ในการ develop ซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยเขาให้ source code เรามาเราจะมั่นใจได้ไงว่าในซอร์สโค้ดนั้นไม่มีการฝังมัลแวร์หรือไม่ได้มีฮาร์ดโค้ดพวกครีเดนเชียลต่างๆในระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกภัยคุกคามต่างๆที่แอบแฝงเราอาจจะไม่ได้เห็นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะ adopt ที่จะ connect เข้ากับ network ของใครแล้วแต่เนี่ยค่ะก็ใช้คอนเซปต์ zero trust นะคะในการที่จะเชื่อมโยงหรืออนุญาตเขาเข้ามาใช้ในงานระบบงานของเราก็จริง zero trust นี่เป็นกระแสมากนะถ้าใครตาม Twitter นะในพอดีใน Facebook ผมมีคนแซวตอนที่คุณอีลอนมัสประกาศเรื่อง zero trust เลยเขาเรียกว่าแซวเลยว่าทุกคนได้อิทธิพลกันหมดเลยนะก็เลยยกเลิกนะก็เป็นอันที่คนที่อยู่ในวง security เขาก็แซวคุณอีลอนมัสนะทำให้คำว่า zero trust นี่คนตระหนักเลยเนาะเชื่ออะไรไม่ได้แล้วบนโลกนะก็อย่างที่คุณตุ๋มแชร์นะครับว่าเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์ไม่เหมือนสมัยก่อนตอนดูหนังเนอะโอ้โหมีเครื่องมาถอดรหัสตุ๊ดๆไม่มีแล้วนะมันเอายูสเซนพาสเวิร์ดเราเลยเข้ามาเป็นพนักงานนะเพราะฉะนั้นเวลาเราบอก zero trust ไม่ว่าจะเป็นคนข้างในนะรวมถึงที่ผมพอยเอาได้น่าสนใจมากนะซอฟต์แวร์ที่เราไปซื้อมาเนี่ยที่มาใช้ในองค์กรเราหรือเราไปจ้างโดยเพราะอันที่ซอฟต์แวร์ที่น่ากลัวสุดเราจ้างเขาเขียนแล้วมาลงในระบบเราเนี่ยเราจะมั่นใจว่าคนเขียนไม่ได้ฝังอะไรแอบฝังอะไรไว้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะแล้วก็คนดูแลระบบก็เป็นความท้าทายนะแล้วที่สำคัญคือ zero trust
ม่ใช่เป็นเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ตัวใดตัวหนึ่งนะมันเป็นหลักการเฟรมเวิร์กในแง่ของการวางระบบมากกว่านะครับในส่วนถัดไปนะก็เรื่องของ climate นะครับผมคิดว่าอย่างที่คุณเอิร์ธได้แชร์ตอนต้นแล้วล่ะว่ามันมีความกังวลต่างๆแล้วนักธุรกิจต้องทำไงบ้างนะครับในส่วนนี้เนี่ยตัวผู้บริหารเององค์กรเนี่ยเขาจะผลักดันหรือดูแลเรื่อง sustainability เรื่อง climate change ยังไงบ้างครับก็จริงๆเราก็เห็นนะครับว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะเริ่มมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการที่พยายามที่จะลดการปล่อยตัวการเรือนกระจกนะครับหรือที่เราเรียกว่า decarbonization นะครับซึ่งถามว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับจริงๆก็ง่ายที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการที่ก็ไปดูในกระบวนการผลิตหรือในกระบวนการทางธุรกิจของตัวเองนะครับว่าเราสามารถที่จะลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยตรงไหนได้บ้างนะครับก็ไปดูที่ตัวการทำงานของตัวเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะไปรีวิสดูนะครับไปบอกว่าเอ้ยเราทำไงถึงจะลดมันได้นะครับซึ่งในมุมของถ้าลิงก์ไปนิดนึงนะครับมันจะมีเฟรมเวิร์กอยู่ในเรื่องของการวัดค่าตัวไอ้ก๊าซเรือนกระจกนะครับของกลิ่นของแก๊สตัวละครเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3สเกลด้วยกันนะครับอย่างสเกลที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยคือดูในโอเปอเรชั่นของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นสโคป1นะครับคือสโคป1นะครับก็คือดูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโอเปอเรชั่นตัวเองนะครับกับที่จะทำได้ไม่ยากก็คือในสโคปที่2นะครับก็คือดูตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการซื้อไฟฟ้าหรือการซื้อพวกฮีตติ้งหรือว่าคูลลิ่งต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นการที่เราเข้าไปดูนะครับและดูว่าสามารถที่จะลดตรงไหนได้บ้างนะครับนั่นคือขั้นต้นที่เราทำได้ง่ายกว่านะครับแต่จริงความคาดหวังจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังให้เราเนี่ยดูแค่ในองค์กรของตัวเองหรือดูในโอเปอเรชั่นตัวเองจริงๆเขาคาดหวังว่าเราเนี่ยจะต้องดูไปถึงตัวซัพพลายเชนของเราหรือว่าแวลูเชนของเราด้วยนะครับซึ่งในแง่ของกลิ่นเท้าแก๊สโปรโตคอลบอกเป็นสโคป3นะครับซึ่งอันนี้คือตัวที่มีความท้าทายเพราะเราดูตัวเองเนี่ยเราอาจจะพอดูได้เราอาจจะพอบริหารจัดการได้แต่ถามว่าการที่เราอยากจะไปดูคนอื่นไปดูเวนเดอร์ของเราไปดูซัพพลายเออร์ของเราไปบังคับเขาหรือบอกให้เขาบอกว่าเฮ้ยต้องลดการปล่อยคาร์บอนด้วยก่อนที่จะส่งวัตถุดิบส่งสินค้ามาให้เราอันนั้นก็จะเป็นความที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่ขายเท่านะขายออกไปบางทีเราสิ่งที่เราผลิตเนี่ยมันไม่ได้จบที่ลูกค้ามันส่งต่อไปยังใน value chain ก็ต้องไป make sure ว่าเขาก็มีกระบวนการที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นกลไกที่ตรงกันลงมานะครับหลายประเทศเริ่มมีกฎหมายแล้วว่าต้องมีการและมีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก step 1 2และ3ด้วยเนี่ยในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งก็ทำให้มันจะเปลี่ยนไปด้วยกันทั้ง value chain นะครับอันนั้นคือเรื่องหนึ่งที่ในฝั่งผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องมีการพิจารณานะครับแล้วก็พยายามที่จะดูว่าเราจะลดได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านเรื่องของการที่ทำ efficiency ต่างๆนะครับดูเรื่องหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะครับทำเรื่องของตัว carbon capture carbon storage ต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยหรืออาจจะมองไปเรื่องของตัว renewable energy ใหม่ๆนะครับที่เอาเข้ามาช่วยนะครับหลายคนก็มาใช้ไบโอแมสนะครับใช้พลังงานแสงแดดนะใช้โซล่าซึ่งบางที่เนี่ยก็ทำได้ดีกลายเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมาเลยก็มีถูกไหมครับบางคนก็มาเลยจากเดิมทำธุรกิจนึงอยู่อาจจะทำขึ้นมากลายเป็นขายไฟฟ้าไปนะครับการก็เป็นอันหนึ่งที่ทำได้นะครับอันนี้คืออันหนึ่งนะคือการทำ decarbonization นะครับบางทีเนี่ยมันพยายามลดแล้วก็ยังลดได้ไม่หมดถูกไหมครับเพราะหลายที่เราประกาศแล้วเป็นzeroเนี่ยแต่แม้ว่าทั้งหมดก็มีที่หนึ่งก็คือไปทำไปซื้อตัวคาร์บอนเครดิตก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่จะสามารถใช้ในการลดได้นะซึ่งแน่นอนว่ามีต้นทุนเพราะต้องไปจ่ายเงินซื้อนะครับแต่ว่าถามว่ามันก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งหลายบริษัทก็มีการทำแล้วนะมีการซื้อคาร์บอนเครดิตมาออฟเซตตัวคาร์บอนที่องค์กรยังมีการปล่อยอยู่นะครับซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีนะครับการให้ซื้อขายตัวคาร์บอนเครดิตอันนี้ได้นะครับไม่ว่าจะผ่านตัวแพลตฟอร์มของทาง TGO นะครับที่เป็นองค์การก๊าซเรือนกระจกนะครับที่เขาก็มีแพลตฟอร์มนะครับหรือว่ามีตัวผู้ที่ทำโครงการแล้วก็ขอรับทุนจากเขาเนี่ยก็เขาก็จะมีและมีลิสต์หรือว่ามีข้อมูลว่าใครสนใจอยากจะซื้อก็ไปซื้อผ่านเขาได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันยังอยู่ในระดับที่เป็นตลาดของในประเทศนะครับซื้อกันเองนะเพียงแต่ว่าอนาคตที่คนเริ่มพูดกันก็คือว่าถ้าสมมติอยากจะไปซื้อจากต่างประเทศนะครับหรืออยากจะทำเพื่อไปขายในตลาดของประเทศอันนั้นก็จะเป็นอีกช็อตหนึ่งนะครับที่ยังต้องมีกระบวนการทำงานด้วยกันเพราะว่าตอนนี้หลักเกณฑ์ต่างๆมันยังไม่ได้ถูกเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็นั่นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเหมือนกันว่าทำอย่างไรให้เอกคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันมีการวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมีการรับรองแล้วสามารถที่จะ
ขายได้เหมือนสินค้าชนิดหนึ่งที่ขายที่ไหนในโลกก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกอันนึงที่มันก็เป็นเทรนด์ที่กำลังจะมานะครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีทั้งสองมุมนะฮะมุมหนึ่งก็เป็นทั้งผู้ไปซื้อกับบางที่ก็คิดว่าเอ้ยหรือเราควรจะไปทำเพื่อจะให้ได้คาร์บอนเครดิตขึ้นมาแล้วเอาไปขายนะครับก็เป็นโอกาสทางธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สองอย่างนะเริ่มต้นที่ทำได้กับอีกส่วนนึงที่อาจจะอยู่ในส่วนที่เป็นทางแบงค์นะครับทางสถาบันการเงินต่างๆหรือต่างกลุ่มที่เป็นนักลงทุนอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือในการที่จะให้สินเชื่อหรือว่าไปลงทุนนะครับในตราสารที่มันเป็นลิงก์หรือมีความเชื่อมโยงกับพวกเรื่องของตัวเนี่ยเรื่องของคาร์บอนเรื่องของตัวไคลเมทต่างๆนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าตอนนี้มันจะมีพวกตราสารที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่องของตัวไคลเมทเนี่ยออกมาเยอะมากเลยแล้วก็การขายเนี่ยก็ทำได้ดีมากนะคนอยากแย่งกันซื้อนะครับวันก่อนได้คุยกับบริษัทหนึ่งที่ขายออกไปนะครับที่ทำออกไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปขายในต่างประเทศเนี่ยโอ้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยคือแย่งกันซื้อเลยแหละแล้วก็ขายได้แบบดีมากนะครับตัวเรทปันได้เยอะจำนวนเยอะมากแล้วก็ตัวอัตราดอกเบี้ยก็ถูกนะครับเพราะว่าคนมาซื้อเยอะแล้วเขาสามารถจะกดตัวดอกเบี้ยได้ลงนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นมุมมองว่านักลงทุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ในการที่จะทำใหลงทุนในตราสารเหล่านี้เพราะหลายที่ก็เริ่มมีกองทุนใหม่ๆถูกไหมมีกองทุนที่จะลงทุนในกองทุนที่เน้นเรื่องบริษัทที่ทำด้าน ESG โดยดีทำเรื่องของ Climate ที่ดีนะครับอันนี้มันเป็นแรงผลักดันอันนึงที่ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะต้องปรับตัวเพราะว่าทุกคนก็อยากได้ต้นทุนที่ถูกลงนะเพื่อจะใช้ในการทำธุรกิจก็อันนั้นก็เป็นแรงผลักดันอีกอันนึงเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าพวก 2-3 อย่างเนี้ยที่ผมเล่าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องเริ่มคิดแล้วก็เอามันไปใช้นะครับเพื่อจะลดนะครับเรื่องของภาวะเรื่องของ climate นะครับให้ดีขึ้นนะฮะขอรีแคปนิดนึงนะฮะที่คุณเอิร์ธแชร์ให้เรานะครับว่าสำหรับผู้บริหารเองนะสิ่งเราจะต้องมองนะผมว่าโดยว่าผู้บริหารที่เป็นผู้ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ชัดเจนนะมันมีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆวันรีพอร์ตต่างๆที่มากำกับอยู่แล้วอันถัดไปที่มันจะมามากขึ้นก็ตัวไอ้กรีนเฮาส์แก๊สที่จะมีการประเมินนะซึ่งคุณเอิร์ธก็แชร์นะว่าปกติมันมีสโคปคาร์บอนอยู่3อย่างซึ่ง2อย่างแรกจะง่ายนะคือวัดตัวเองโอเปอเรชั่นตัวเองทำงานยังไงกับวัดว่าเราอยากเอาเอเนอร์จีมาทางไหนนะต้นทุนเอเนอร์จีที่เราได้มาจากไหนบ้างนะครับอันที่ยากหน่อยและท้าทายคือการมองเรื่องของซัพพลายเชนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ซัพพลายแมทริออลมารวมถึงตอนที่เราจะไปขายต่อซึ่งจริงๆแล้วผมก็เดาว่าคนที่อยู่ในพวก DJSI จะโดนกำกับตัวนี้อยู่แล้วนะฝั่งซัพพลายเออร์ก็เหมือนกันนะเพราะด้วยธรรมชาติมันจะโดนมีตัวเลขอะไรบางอย่างไปกำกับอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็คุณก็ได้แชร์นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทิศทางและการที่ผู้บริหารจะแฮนเดิลเจ้าไอ้คาร์บอนไนเซชันเนี่ยยังไงเนี่ยอาจจะเรื่องหนึ่งคือปรับกระบวนการทำงานธุรกิจของตัวเองนะหาเรเนียลเอเนจีมานะบางองค์กรทำไปทำมากลายเป็นธุรกิจหลักก็ได้หรือสปินออฟไปเลยนะไปขายเอเนจีต่อนะครับหรือกลับกันก็ต้องมีการซื้อคาร์บอนเครดิตกลับมาเพื่อชดเชยนะซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของมาตรฐานแต่ก็อาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะเรื่องการรับรองนะก็จะใช้เวลานะจริงๆผมก็เพิ่งฟังข่าวไปเขาก็บอกว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในเรื่องคาร์บอนเครดิตเพราะเขามองว่าถ้ามาเปิดเสรีต่อไปผมก็ไม่ต้องทำอะไรผมก็ซื้อคาร์บอนเครดิตคือเอาเงินสู้แทนที่ผมจะปรับกระบวนการให้ผมกรีนผมไม่ทำละผมเอาเงินซื้อเลยมันเป็น long term มันก็ in a way มันก็ไม่ค่อยดีเนาะมันก็ไม่ค่อยดีเราอยากให้คนทำดีนะกลายเป็นคนว่าฉันไม่มีแรงอ่ะฉันไปซื้อดีกว่าเอาเงินสู้ก็มันก็เป็นต้นเป็นต้นจุดเนาะยังไม่หาบทสรุปได้ดีเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงที่เป็นโอกาสของการทำธุรกิจโดยเฉพาะผมคิดว่า CFO หรือคนที่ดูแลไฟแนนซ์องค์กรชัดเจนนะครับกรีนไฟแนนซ์การออกโลนบอนด์เดบต์ต่างๆที่มันเป็นกรีนเนี่ยไม่ว่าตัวเองออกเองไม่ว่าแบงก์ปล่อยกู้จะเห็นว่าแบงก์สองสามแบงก์ก็เพิ่งประกาศนะว่าเขาจะขยายพอร์ตของกรีนไฟให้ใหญ่ขึ้นอีกในปีนี้และปีหน้านะก็เห็นว่าทิศทางเรื่องของกรีนเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำเพื่อให้เราดูดีเพื่อให้แบรนด์เราดูดีมันทำเพื่อเป็น business opportunity ด้วยนะเรื่องการลดค่าของการทำงานด้วยโดยเพราะ cost of fund ของเราเองนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปรอบ3นะฮะเดี๋ยวผมขอแชร์อีกมุมมองหนึ่งนะครับก็ได้รับโจทย์มานะในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงตอน5เทรนด์จำได้มั้ยมันมีเทรนด์นึงคือเรื่องของ work นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะรบกวนขอเปิดสไลด์นิดนึงนะครับอันนี้เป็นรีเสิร์ชอันนึงของ Deloitte ที่เราพูดถึงว่าเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ work เนี่ยมันเปลี่ยนไปพอสมควรเวลาเราบอก work เนี่ย future of work มันมี3มิติใหญ่ๆนะก็คือตัวงานเองนะแล้วก็ตัวคนแล้วก็ตัวสถานที่คือ work workforce แล้วก็ workplace นะสิ่งที่ดีเราอันแรกที่เรามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงคือจากเดิมที่เรามองงานเป็น job นะเป็น job title นี่แหละตำแหน่ง A ตำแหน่ง B แผนก A แผนก B มองว่าเป็น skill base คือเดิมเนี่ย job มันเป็นหน่วยต่ำสุดของการจ้างคนหรือการ assign คนนะก็บอกไม่ใช่ละ
มันต่ำกว่านั้นคือสกิลเพราะถ้าเราไปคิดหน่วยฟาวเดชั่นเป็นท็อปมันจะทำให้การบริหารคนมันจะยากขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันนะที่เดี๋ยวมันจะไปลิงก์กับเรื่องของ workforce ที่มันรูปแบบหลากหลายมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมองเป็นจ็อบเรามองเป็น correction ของสกิลนะคนที่มีสกิลจะ perform งานอันนี้มันต้องมีสกิลอะไรบ้างนะครับเราต้องสร้างพูลหรือ talent ของการที่ว่าพูลของ talent เราเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างซึ่งจริงผมเชื่อว่าหลายองค์กรก็ได้ทำอยู่แล้วนะครับอย่างองค์กรอย่าง professional service ของ Deloitte เราเองเนี่ยเวลาเราว่าคนนี้มีความสามารถอะไรเนี่ยเราไม่ได้มองจ็อบ title อยู่แล้วเรามองว่าเขามีสกิลอะไรเพราะฉะนั้นคนพวกเราดีร้อยทุกคนนะเรามีเรียกว่าดีร้อย people network ก็ต้องไปใส่ว่าเรามีสกิลอะไรนะนั่นคือสิ่งที่ value ของพวกเรานะครับอันที่2เนี่ยจากเดิมเรามองว่า employee ละเราเปลี่ยนมาเป็น workforce ecosystem นะผมว่าหลายองค์กรเราคงไม่ได้มีแค่พนักงานที่เราจ้างเป็น full time เรามี part time เรามี outsource เรามีเต็มไปหมดเลยนะครับเราตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะ outsource เนี่ย external เนี่ยมันเป็นจัดใจหลักในซ้ำในบางองค์กรเป็น contributor ที่สำคัญเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการคนเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ภายในแล้วเราต้องมองทั้งหมดนะครับการดูแลนะฮะพนักงานที่แม้กระทั่งเป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยเรามีการจัดการยังไงจริงมีเปเปอร์อีกหลายอันเลยนะเขาถึงหมอเลยซ้ำว่าบางบริษัทนะมีการจัดอบรมแมเนจคนข้างนอกเนี่ยเหมือนกับคนข้างในเลยประมาณว่ามีเทรนนิ่งออนไลน์เทรนนิ่งต่างๆด้วยคือไม่ได้มองว่าเขาเป็นเอาท์ซอร์สก็ให้เขาทำไปไม่ใช่คือบริหารเขาด้วยนะครับอันถัดมาเนี่ยก็คือ flex work นะฮะตอนนี้มันไม่แค่ flex work แต่ก่อนเราพูดอย่าง work anywhere ตอนนี้มัน flex everythingซึ่งDeloitte เองเราก็เริ่ม practice แล้วนะคือว่า flex everything เนี่ยมันไม่ได้แค่สถานที่ทำงานละอาจจะเป็นเวลาในการเข้างานเวลาเข้างานไม่ได้เหมือนทุกที่อ๋อเครื่อง 7:00 น. ถึง 9:00 น.เลิกไม่ใช่คืออาจจะไม่ต้องทำ8 ชั่วโมงต่อวันก็ได้นะครับควรจะขอลดเวลาทำงานตัวเองลงแต่แน่นอนนะถ้าคุณลดเวลาตัวเองลงเงินเดือนคุณก็ลดลงมัน fair game นะคือ flexy ทุกอย่างนะเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆโดยเฉพาะเด็ก Gen Y Gen X นะเขาจะGen Y Gen Z เขาจะมี perception อีกรูปแบบนึงนะคือเขาอยากได้ work life balance ที่ดีนะครับก็เรา accommodate ก็ได้นะด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน option ต่างๆสถานที่ต่างๆนะครับพูดง่ายให้เขาเป็นคนเลือกเองว่าเขาอยากจะทำงานที่ไหนจะทำที่บ้านทำอะไรแล้วแต่นะครับอันถัดมาคือเราพูดถึงเรื่อง automation นะแน่นอนทุกองค์กรหาเทคโนโลยีมาทำ automation ตอนนี้เรามองว่า augmentation นะเอาเทคโนโลยีมาช่วยพนักงานทำงานได้ดีขึ้นยังไงทำงานได้เก่งขึ้นยังไงช่วยทำงานสะดวกขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะฮะเราไม่ได้มองแค่ productivity ของพนักงานละเรามองเขาเป็นฮิวแมนเป็นคนอ่ะทำไงให้เขามีทำได้ work life balance ที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้มันสำคัญมากนะครับมันสอดคล้องกับเซอร์เวย์ของที่ดีร้อยทำ global millennium survey เนี่ยว่าไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะเด็กรุ่นใหม่นะเขาก็อยากได้ work life balance ที่สมดุลนะเจนผมเนี่ยอาจจะเป็นเจนที่ทำงานทุกสะดวกกี่โมงก็ทำได้เลยพี่สั่งมาผมทำหมดนะแต่เจนใหม่อาจจะไม่ใช่นะแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะเราต้องบริหารทีมนะเราก็ต้อง manage เขาให้เหมาะสมนะครับผมมีสไลด์นึงที่อยากจะแชร์กันไปที่น่าสนใจสไลด์เดียวให้ท่านสไลด์นึงอันนี้เวลาเราบอกว่า work from home work from อะไรแล้วงานแบบไหนที่มันควรจะเหมาะกับ work from home หรือมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โลกเรามันไม่ได้สูงกันหนึ่งนะไม่ได้บอกงานทุกงานเหมาะหรืองานทุกงานไม่เหมาะมันแค่ว่าดีกรีของความเหมาะสมนะครับในนี้ก็จะให้ท่านเห็นว่าลักษณะงานอะไรที่มันน่าจะเจอหน้ากันน่าจะเป็น in person ลักษณะงานอะไรที่ virtual ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเจอกันตลอดไปนะโดยส่วนตัวผมเองผมมี belief นะครับว่าการ work from home 100% เนี่ยไม่น่าจะ work ครับการทำงานที่ as a professional service เนี่ยมันขาด connection ขาด engagement ได้อย่างง่ายดายมากเนี่ยยิ่งเราไม่พูดถึงเมื่อถ้าดูจากด้านซ้ายสีเขียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะ coaching ลูกน้องเรา coaching ออนไลน์ได้ไหมก็ได้ประมาณหนึ่งนะแต่มันจะมีเรื่องวัฒนภาษา non verbal language เยอะแยะที่เราสังเกตไม่ได้ถ้าเราไม่เจอกันแล้วคงทราบคนไทยเราคุยกันก็ไม่เคยเปิดกล้องนะผมซูมกับไม่ว่าจะใครเนี่ยเปิดกล้องนี้นับได้เลยนะไม่เปิดกล้องแล้วไปเจอหน้าจะไปรู้ได้ไงคนนี้หน้าตาเขาเป็นบุคลิกเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการโคชชิ่งการนั่งคุยกันนะฮะการ brainstorm ไอเดียนะฮะการช่วย refine เนี่ยมันน่าจะเจอกันเป็น in person มันน่าจะ perform ได้ดีกว่านะครับขณะเดียวกันงานบางงานก็ไม่ยังเป็น virtual เยอะแยะนะฮะการที่เรามีไอเดียแล้วจะมาทำงานยังไงนะครับการทำ analysis ต่างๆ data ก็สามารถทำออนไลน์ได้ไม่ยังเป็นต้อง in person นะผมว่าหาจุดสมดุลที่เหมาะสมมากกว่านะครับโอเคก็รอบสุดท้ายแล้วนะฮะเรามีเวลาอีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะถามทั้ง3ท่านนะฮะว่าจากทั้งท่านเองก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ไปช่วยแลดูแลลูกค้านะฮะในการจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยอาจจะอยากให้ท่านเล่าประสบการณ์นะครับว่าในประเทศไทยก็ได้ต่างประเทศก็ได้หรือเคสสตี้อะไรก็ได้ที่น่าสนใจว่าเราไปช่วยเหลือลูกค้ายังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวขอเริ่มที่คุณตุ่มก่อนละกันเรื่องของทรัสต์หรือเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต่างๆที่เราไปช่วยลูกค้าเคสต่างๆพอเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคค่ะ
ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง trust หรือ third party links นะมีเคสอันหนึ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งในบริการที่ทีมไซเบอร์คอยให้บริการลูกค้าเนี่ยก็คือการทำทดสอบการเจาะระบบหรือการทำ penetration testing มีลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยว่าจ้างเราให้เข้าไปทำการทดสอบการเจาะระบบเขาก็อีก2อาทิตย์กว่าที่จะถึงการที่เราจะไปออนไซต์ที่งานลูกค้านะคะน้องๆในทีมเพนเทสเตอร์ของเราค่ะก็เป็นเด็กที่ซุกซนอยู่แล้วชอบเล่นหาความรู้ใหม่ๆนะคะเผอิญว่าน้องเขาเนี่ยก็ไปได้ซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์กดีไวซ์อันหนึ่งมาจากตลาดมือสองนะคะก็ตามพวกร้านช็อปขายอุปกรณ์มือสองชั้นนำทั่วไปนะคะพอน้องเขาได้อุปกรณ์ตัวนั้นมาเนี่ยด้วยความซุกซนเขาก็จะเล่นกับอุปกรณ์ตัวนั้นจนเขาได้ user ID กับ password จากอุปกรณ์ตัวนั้นออกมาเขาก็เลยสงสัยเพราะว่า user ID เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดาง่ายมันเป็นชื่อของผู้ให้บริการเปิด party ค่ะเป็น IT service provider ไลน์ password ก็ยิ่งเดาง่ายมากนะคะเราก็เลยไปดูเอ๊ะ label ที่อยู่บนทะเบียนทรัพย์สินนะคะที่อยู่บนอุปกรณ์ตัวนั้นอ้าวเป็นของลูกค้าที่เราจะไปให้บริการอีก2อาทิตย์ข้างหน้าน้องเขาก็ไปถึงด้วยความมั่นใจในวันแรกในการที่เราไปออนไซต์อ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยคือเราใช้ user ID กับ password อันนั้นที่เราได้มาจากอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถยึดครองเน็ตเวิร์กของลูกค้าได้ภายใน5นาทีที่5นาทีเพราะว่าเสียเวลาเปิดเครื่องนะซึ่งเซอร์ไพรส์สำหรับเรามากด้วยองค์กรขนาดนี้นะคะมันตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็เลยเรียก Head of Security มาแล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลูกค้าฟังอะค่ะว่าเอ๊ะข้อที่1ทำไมอุปกรณ์ตัวนี้มันไปอยู่ในตลาดมืดเราไม่ได้มีการล้างค่า configuration ออกมันไปอยู่ในตลาดมืดได้นะคะไปขาย second hand แต่คุณต้องล้างค่า configuration ต่างๆในอุปกรณ์นั้นทิ้งนะคะคำถามที่2ของเราก็คือว่าคุณมีวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยียังไงบ้างปล่อยมันหลุดออกไปแล้วหลุดออกไปเสร็จคำถามถัดมาคือการ destroy ค่า configuration ต่างๆของคุณเนี่ย process มันเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าองค์กรนี้เขาใช้บริการ third party นะคะ IT service provider ขนาดใหญ่รายหนึ่งทำไมเขาไม่มีการ govern การตั้ง user ID และ password ให้มันสตรองพอแล้วก็ไม่ได้เดาง่ายๆแล้วหนำซ้ำตั้ง user ID password เดียวกันกับทุกอุปกรณ์ที่เขาดูแลคือเขาให้บริการดูแลระบบ network ของลูกค้ารายนี้นะคะทั้งหมดลูกค้าก็งงเหมือนกันนะคะเขาก็ใช้เวลา1เดือนในการ investigate นะกลับมาเขาก็บอกคุณปริชาติก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าไอ้อุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในตลาดมือสองได้ยังไงเขายังไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์ตัวนั้นมันไปอยู่ได้ไงแล้วมันมาจากที่ไหนในองค์กรของเขานะคะลูกค้าก็เลยบอกงั้นขออนุญาตรบกวนให้ถ่ายทะเบียนทรัพย์สินได้ไหมมันจะมีเลขทะเบียนทรัพย์สินตรงนี้ก็หายไปอีก1เดือนเหมือนกันนะคะกลับมาบอกว่าอ๋อเจอแล้วก็คือตอนที่เขาปิดสาขาเขาจ้างเปิดปาร์ตี้อีกรายนึงนะคะไปเก็บอุปกรณ์กลับคืนที่สำนักงานใหญ่แต่ว่ามันไม่มีทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศว่าตอนเปิดสาขาส่งไป100ชิ้นตอนปิดสาขาเนี่ยเก็บมา100หรือเปล่าหรือมันหายไปไหนระหว่างทางไหมไม่มีใครเช็คถ้าเราไม่ไปเจอเนี่ยก็ไม่มีใครเช็คคือมันเป็นความโชคดีในโชคร้ายหรือเปล่าไม่รู้ของลูกค้านะที่เราไปเจออุปกรณ์ตัวนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกลูกค้าว่าเอ้ยถ้างั้นคุณต้องมีวิธีการในการดูแลกำกับเปิดปาร์ตี้ที่มาให้บริการของคุณคุณต้องมีการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงในระบบพวกนี้เราจะเรียกว่า privilege ID คุณต้องบริหารจัดการให้ดีเพียงพอให้มั่นใจว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ไม่ใช่เดาได้ง่ายขนาดนี้นะคะแล้วถัดมาปุ๊บเราก็เลยคุยกับลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ดูแลบริหารจัดการเหล่านี้บัญชีผู้ใช้งานต่างๆที่มีความสำคัญเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ต้องเซกิเกตนะหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำให้มันมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าถึงนะคะเนี่ยเลยก็เป็นเคสสตาร์ดี้ที่แบบพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราเอ๊ะตอนแรกนะคะตอนนั้นเนี่ยน้องๆที่เจอช่องโหว่ตัวนี้เนี่ย
เจอ vulnerability อันนี้เนี่ยน้องๆเขาอึ้งเลยนะคือเขียนไม่ถูกเลยเขียนรายงานลูกค้าไม่ถูกฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนเอาไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูมาตรฐานทางด้าน cyber security หรือ information security ทุกมาตรฐานทุกเฟรมเวิร์คไม่ว่าจะเป็น ISO 27001หรือ NIST นะคะหรือแม้กระทั่งพวก best practice ต่างๆของตาม regulator อันดับแรกเลยที่เขาบอกให้คุณทำคือต้องมีทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศนะคะหลายคน fail พาร์ทนี้มัวแต่ไปหาเทคโนโลยีอะไรมา protect คือเราต้องรู้ก่อนว่า asset ในบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะได้หา protection ที่เหมาะสมเนี่ยมาดูแลปกป้องนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคสสตัดดี้ที่อาจจะฝากไว้ว่าอาจจะกลับไปดูซิว่าเรามีการดูแลกำกับพวกเติร์ดปาร์ตี้ที่เราไปใช้บริการเขายังไงบ้างนะคะก็เป็นคลาสสิกอันหนึ่งนะคือโลกไอคือผมก็แบ็คกราวด์ไอทีนะส่วนใหญ่เราพูดถึง people process technology เป็นคำคลาสสิกมากนะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไปลงแต่เทคโนโลยีแหละหาซื้อซอฟต์แวร์มาจบแล้วคิดว่าจบละนะแต่อย่างที่คุณดุมเล่าให้ฟังเนี่ยพอ procedure process มันไม่แข็งแรงนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตั้ง username password ไม่ว่าจะเป็นการ dispose asset IT ต่างๆไม่มีการกำกับควบคุมก็มันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะซึ่งแต่แน่นอน IP people process เป็นเรื่องวุ่นวายเรื่องยุ่งพอสมควรเลยเทคโนโลยีมันง่ายก็ซื้อก็จบนะ post people process ต้องมีคนมาช่วยดูกำกับปรับกระบวนการแนะนำใส่ framework ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็แต่องค์กรก็ไม่เหมือนกันอีกนะมัน process process ไม่เหมือนกันจะจัดการซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายนะของคนบริหาร security นะครับส่วนที่สองเนี่ยผมให้คุณเอิร์ธใช้ฟังในเรื่องของ climate นะครับว่าเรามีไปช่วยเหลือลูกค้าอย่างไรบ้างครับครับก็ผมว่าสิ่งที่สำคัญนะคือหลายคนก็รู้แล้วต้องทำแต่คำถามคือจะทำอย่างไรจะเริ่มอย่างไรนะครับผมคิดว่านั่นคือคำถามที่ทุกคนถามนะครับซึ่งถ้าเกิดดูในสไลด์ตรงนี้นะครับก็พยายามจะอธิบายว่าจริงๆแล้วมันการทำตรงเนี้ยนะเรื่องของ climate เนี่ยมันเป็น journey นะครับหลายคนที่เข้ามาหาเราโฟกัสไปที่รีพอร์ตตัวเลขบอกว่าช่วยทำรีพอร์ตหน่อยช่วยวัดสโคป1 2 3ให้หน่อยนะครับหรือบอกว่าอยากจะไป net zero หลายคนผมได้ตอนนี้รีเควสเยอะมากอยากจะไป net zero ให้แอดไวซ์ให้หน่อยหรืออยากได้โซลูชัน end up จบเลยนะครับจริงๆผมว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องไล่ตามโฟลว์นะครับก็ต้องเริ่มจากว่าตกลงเราต้องคิดก่อนว่าตัวองค์กรเนี่ยเราคาดหวังอะไรนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับเริ่มต้นตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็จริงก็เหมือนทุกเรื่องก็คือต้องมีการเซตนะครับเฟรมเวิร์กต่างๆนะครับมีพวก governance ต่างๆให้ดีนะครับแล้วมีการประเมินนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะทำแผนนะครับหลายคนจะไปตายแถวๆแผนนี่แหละว่าพอสุดท้ายประกาศและมีกลยุทธ์และมีเป้าหมายและแต่แผนไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับซึ่งในเคสหนึ่งที่ตรงถึงการทำแผนเนี่ยนะครับก็มีเคสของ Deloitte ที่เราเคยทำให้ลูกค้านะครับก็คือว่าในเรื่องของเนี่ยลูกค้าอยากจะมีเป้าหมายทางด้าน climate เนี่ยวิธีการก็คือเราก็คือเข้าไปทำในเรื่องของในแง่ของการทำเรียกว่าเป็นcarbon profiling ก่อนนะครับก็คือไปดูนะฮะว่าหรือไปทำ carbon footprint นะครับไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยจากกระบวนการในธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีคาร์บอนปลดปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่นะครับก็เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะครับรวมถึงทำฟอร์แคสต์ด้วยว่าจากแผนธุรกิจของเขาเขาอยากจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะขยายกำลังการผลิตแบบนี้มันจะส่งผลให้ตัวคาร์บอนอิมิชชันเนี่ยมันขยายเป็นเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็คือทำเรื่องของตัวฟอร์แคสติ้งนะครับเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาวิธีการนะครับว่าเรารู้และสถานการณ์เป็นแบบนี้แอดลิสเซนแบบนี้นะครับเราจะลดมันได้อย่างไรก็ต้องมีวิธีการเข้ามาประเมินนะว่าจะปรับเปลี่ยนโอเปอเรชั่นนะครับใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นไปดูกระบวนการผลิตทำไงให้มันลดเรื่องของการรั่วไหลของตัวพวกการใช้พลังงานต่างๆนะครับหรือบริหารจัดการไอ้ตัวอิมิชชั่นที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็ค่อยไปทำแผนตรงนั้นนะครับแล้วค่อยไปปรับที่ตัวโอเปอเรชั่นนะครับก่อนที่ไปถึงสุดท้ายที่ตัวเก็บข้อมูลทำรีพอร์ตนะครับอันนั้นคือท้ายสุดแต่ที่เราเจอคือคนชอบมาหาท้ายสุดก่อนนะครับในขณะที่ไอ้ตรงกลางๆเนี่ยไม่มีนะมีหัวและมีตอนต้นแล้วนายถึงก็บอกว่าจะเอาตอนท้ายเลยนะครับก็นั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากว่าจะถามว่าในหลักการเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องคิดก็คือว่าเข้าใจตัวเอง as is ก่อนนะหาก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรเคยวัดไหมเคยมีทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วหรือยังนะครับทำตรงนั้นก่อนนะครับแมทอะไรกับแผนธุรกิจตัวเองด้วยนะครับว่าเราอยากจะไปอย่างไรแล้วมารีวิสิตนะครับมาว่าแล้วเราจะปรับดูกระบวนการของเรานะดูโอเปอเรชั่นของเรานะครับว่าแล้วเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไร
ะครับซึ่งในการทำงานเนี่ยเราก็มีทีมนะที่จะดูเนี่ยตรงนี้ได้ด้วยนะครับเข้าไปสแกนนะครับหรือเข้าไปประเมินนะครับและสามารถจะแอดไวซ์ได้ว่าในตัวโอเปอเรชันเนี่ยมันควรจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเอาเครื่องมือใหม่ๆมาใช้เอาเครื่องจักรมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรออพติไมซ์ตัวเครื่องจักรต่างๆนะครับหรือหาทางเลือกนะครับใช้พลังงานใหม่ๆแหล่งพลังงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับก็จะทำให้การทำงานตรงนี้เนี่ยมันไปสู่เป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคาดหวังนะครับหรือว่าต้องการเนี่ยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมว่านั้นคือสิ่งที่อยากจะแชร์ว่าภาพเนี้ยคือสิ่งที่อยากทุกคนaware นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักนะครับว่าการทำงานมันจะต้องคิดเนี่ยไล่ตามโฟลแบบนี้นะครับก็จริงๆก็สอดคล้องกับผลเซอร์เวย์ของเราเนาะ ESG ที่เรารันไปนะครับว่าผู้บริหารหลายท่านที่ตอบแบบสอบถามเรามาเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะเรื่องของการสร้าง awareness governance แล้วก็เรื่องของ strategy นะแต่ก็ยังเป็นแกลบอย่างที่คุณเอิร์ธได้แชร์ยังเป็นแกลบอยู่เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยความต้องการเร่งด่วนคือรีพอร์ตนะ always เพราะมันมีเรื่องของ regulator ต่างๆควบคุมด้วยแหละนะครับมันกลายเป็นมีวิชั่นนะแต่ตรงกลางไม่มีเลยแล้วก็มารีพอร์ตนะมันหายไปเลยตรงกลางฟุบนะแต่อย่างที่คุณเอิร์ธแชร์นะต้องมีการมาวางแผนนะว่าจะดูยังไงปรับยังไงจะต้องไปปรับถึงกระบวนการซื้อเครื่องจักรใหม่เลยไหมนะฮะลงทุน x เราก็ต้องคำนวณนะลงทุนนี่ได้อะไรมันทุกอย่างก็ต้องมีการ calculate investment ต่างๆนะครับก็ยังเป็นแกลบอยู่นะซึ่งนี้ก็สอดคล้องกับผลของเซอร์เวย์ของทางที่เราทำเหมือนกันนะครับก็เลยขอโฆษณาเรามีงานวันที่1ธันวาคมนะครับอย่าลืมรีจิสเตอร์ถ้าเรามีงานเรื่อง ESG นะครับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนของดิจิตอลนะครับอยากให้แชร์นิดว่าเราเคยไปทำอะไรเคสต่างๆเป็นไงบ้างนะครับก็จริงๆในมุมของ transformation ทุกอย่างเราจะพูดว่าเป็น transformation led technology enable นะงั้นเทคโนโลยีจริงเข้ามาในหลายๆมุมนะครับแต่ผมจะเล่าเคสนึงที่ผมค่อนข้าง involve แบบ personally ประมาณนึงนะครับก็คือหลายๆครั้งองค์กรจำเป็นเปลี่ยนเทคโนโลยีเพราะ current technology มัน expire เขาเลยอยากจะหาตัวอื่นมา replace แต่ว่า replace แล้วครับสุดท้ายจะไม่ค่อย work เพราะว่าเขาจะเอาทุกอย่างเหมือนเดิมให้ได้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับว่าเราต้องเคลียร์ว่าไม่ใช่เทคโนโลยีเก่า expire เราขอแค่ตัวใหม่หน้าตาใหม่ทุกอย่างเหมือนเดิมผมว่ามันจะทำให้เราไม่ได้ leverage บนโอกาสที่เราจะ revamp ค่อนข้างเยอะงั้นจริงๆค่อนข้างสอดคล้องกันจริงๆทุกๆมุมครับผมว่าสำคัญอยู่ที่เราต้องมี vision ที่ชัดเจนว่าแน่นอนเทคโนโลยีคอนสตรีทที่เราต้องเปลี่ยนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันคือ given มันคือ basic understanding แต่ what is the vision ที่เราอยากจะได้อะไรจากมันตรงนี้มันเป็นโอกาสอยากให้มองทุกๆอย่างเป็นโอกาสในการที่เราจะดัดแปลงหรือแก้ไขนะครับก็คือมีลูกค้าเจ้านึงที่เขามีค่อนข้างร้านอยู่หลายที่หมดเหมือนกันเลยนะครับแล้วผมมีการไปทำระบบ HR ให้กับเขาประมาณนึงซึ่งก่อนหน้านี้อย่างเช่นสมมติเราเดินข้างๆไหนก็แล้วแต่เราเห็นว่าบางคนจะมีกระดาษ Excel ตัวนึงแล้วเขากอกอะไรต่างๆถูกมั้ยครับอันนี้คือแบบสมัยเก่านะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไปทำระบบให้กับเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องซื้อเครื่องสแกนนิ้วเข้าออกต่างๆผมก็ลองเดินไปสำรวจดูคือก็จะมีแถวยาวนะครับตอนเช้าๆสมมติเราไปห้างครับจะมีพนักงานไลน์อัพรอสแกนเพราะว่าจุดสแกนอาจจะมีไม่กี่จุดนะครับซึ่งเขาบอกอ๋อเดี๋ยวต้องรื้อเครื่องสแกนใหม่ต้องซื้อเครื่องสแกนใหม่ผมบอกทำไมเราไม่ลองคิดใหม่เปลี่ยนใหม่ทำใหม่สมัยนี้เทคโนโลยีมันสามารถสแกนผ่านมือถือได้ที่มันทำ geofencing ให้กับเราได้เลยก็จะมีหลายคนบอกเฮ้ยสมมติพนักงานตื่นมาจากห้องบอกผมไปทำงานแล้วครับผมกลับมาที่ทำงานแล้วมันจะรู้ได้ไงนะครับจริงๆเทคโนโลยีมันช่วยได้ประมาณนึงคือมันสามารถกำหนด GPS tagging ต่างๆได้แต่ผมว่าอีกส่วนนึงผมว่าเราต้องคิด beyond technology ว่าเรากำลังสร้าง culture แบบไหนในองค์กรด้วยเหมือนกันผมเลยมองว่าจริงๆอ่ะเทคโนโลยี is not the only solution มันไม่ได้เป็น silver bullet มันอยู่ที่ว่าเราจะสร้าง culture แบบไหนนะครับสุดท้ายเขาก็เลยลองทำการทดสอบกันว่างั้นเราจะมาเซตพวก geolocation ว่าสมมติคุณอยู่ในตึกห้างคุณสามารถ log in cloud out ได้เลยกลายเป็นว่าพนักงานทุกคนรู้สึกว่า2ส่วน1สะดวกสบายไม่ต้องเข้าแถวหรือว่าบางทีพนักงานที่เขาจำเป็นจะต้องเวิร์กแบบออนไซต์อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับว่าเขายังต้องไปแบบเดิมอยู่ดีแต่ตอนนี้มันอำนวยความสะดวกให้เขา1 messaging ที่องค์กรส่งมาสู่พนักงานคือ I trust you ถูกไหมครับแน่นอนเทคโนโลยีมันช่วยได้ประมาณในการที่ว่าคุณอยู่นอกเขตคุณอยู่นอกสังกัดหรือต่างๆมันมีรีพอร์ตในการโชว์มันมี exception อยู่แล้วแต่ในแง่ของความสะดวกสบายในการใช้งานในการได้ real time data ในการ make decision ต่างๆของเขาค่อนข้างเยอะเพราะว่าก่อนอันนี้ลองดูว่าในองค์กรเราอาจจะมีเอชอาร์หรือไม่กี่คนแต่พนักงานเราเยอะมากเลยอยู่ดีบางทีพนักงานมาบ้างไม่มาบ้างหน่วยงานหน้างานไม่ได้อัปเดตเอชอาร์มาเขาอาจจะยังเคยมีหลายองค์กรที่จ่ายตังค์พนักงานหลังจากเราออกไปแล้วนะครับเพราะไม่รู้ว่ามาหรือไม่มาหรือว่าอยู่ไหนแล้วบ้างนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ผมไปทำเราก็มีสามารถแคชอัพได้เลยว่า 2-3 วันไม่มางานมีอเลิร์ทชัดเจนเกิดขึ้นเราจะได้แมเนจต่างๆได้สมัยนี้ผมอยากให้ทุกคนมองเทคโนโลยีเป็นการ manage exception มากกว่าที่จะ manage day to dayหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่มันเกิด exception อย่างเคสนี้ว่าพนักงานไม่ on work เรา manage exception เราต้องให้ระบบอ่ะช่วยเราในการ manage exception ให้มากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราไปทำให้กับลูกค้าเจ้าอื่นเราไม่ได้บอกเขาว่างั้นกูก็ใช้คล็อกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
นะครับเดี๋ยวคุณก็มานั่งเช็ครีพอร์ตเหมือนเดิมแต่เราแค่บอกว่าอะไรที่มัน beyond exception นะครับนั่นคือวิธีการ manage เพื่อให้เราสามารถleverage หรือเปลี่ยน role ของคนทำงานในองค์กรได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นหนึ่ง example นะครับขอบคุณครับจริงๆมันจะสอดคล้องนิดนึงกับ digital transformation survey ที่เราลันนะครับว่าสุดท้าย challenge หลายๆครั้งก็กลับไปเรื่องนี้แหละเรื่องวิชั่นของผู้บริหารเรื่องคนเรื่อง culture silo นะคลาสสิกในการทำ digital transformation นะครับไม่มีเวลาแล้วผมอาจจะขอรบกวนทุกท่านขอแค่เพียงหนาทีนะฮะว่าจะมี key takeaway ให้กับผู้เข้าฟังวันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดเซสชั่นช่วงเช้าเนี่ยนะครับว่าสักหนึ่งทีของแต่ละท่านอาจเริ่มจากคุณตุ๋มเหมือนกันได้ครับก็อาจจะเป็นคอนเซปต์ของ zero trust นะคะ never trust always verify นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่เราสนทนาด้วยหรือเน็ตเวิร์กที่เราคอนเนคอยู่ด้วยเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือได้ยังไงอาจจะเป็น on authorized person ก็ได้ที่คอนเนคเข้าสู่กับองค์กรของเราหรือระบบงานของเรานะคะขอบคุณค่ะครับผมมองว่าในทุกๆมุมผมอยากให้ Digital Strategy เป็นหนึ่งใน Key Agenda ของทุกๆองค์กรจริงๆเราไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลขนาดนั้นแต่ผมว่าเราเริ่มจากการวางแผนทำ Assessment ว่าปัจจุบันเราอยู่ที่จุดไหนนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเดินหน้าต่อยังไงเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็น IT Project แบบไซโลหลายๆอันนะครับซึ่งผมว่าหลายๆองค์กรก็จะมีโปรเจกต์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ถามว่ามันต่อเนื่องกันไหมหรือไม่ต่อเนื่องกันไหมผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องทำ strategy ให้เป็น borderless across department ได้มากขึ้นนะครับซ้ายกว่าเดิมครับสำหรับเรื่องตัวคาร์บอนเรื่อง climate นะครับก็เป็นประเด็นที่สำคัญของโลกนี้นะครับดังนั้นจริงแล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือบริษัทเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการลดของเรื่องของการปล่อยตัวgreenhouse gas นะครับให้กับโลกใบนี้ได้นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือสร้างผลกำไรไปนะครับต่อให้กำไรมากแค่ไหนแต่ถ้าเราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้นะครับถามว่าเราจะเอาผลกำไรนั้นไปใช้อย่างไรผมว่านั่นคือสิ่งที่อยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นนะครับครับก็วันนี้นะครับก็จบในช่วงของ panelist นะขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆนะขอบคุณครับโอเคครับก็ในช่วงเช้านะครับเราก็จะจบเซสชั่นในช่วงเช้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะช่วยตอบแบบสอบถามไปประเมินด้วยนะครับในทวิตซูมยังมีขึ้นมาอยากจะฟังคำแนะนำของท่านจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับในช่วงบ่ายนะครับเราจะมี2เซสชั่นนะถ้าหลายท่านที่รีจิสเตอร์ไว้นะบ่ายโมงจะเป็นของทาง Audit Assurance นะครับซึ่งก็จะมาเล่าเรื่องของ Financial Transformation นะฮะเรื่องของ Sustainability ด้วยที่อาจจะเจอคุณได้รอบหนึ่งนะเรื่อง M&A ด้วยนะครับอีกเซสชั่นหนึ่งเริ่มตอนบ่ายสามนะครับถึง5 โมงเย็นเป็นของทางทีม Financial Advisory นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Sustainable Finance นะครับก็ยังไงติดตามรีจิสเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ